أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركينودمر أعداء الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับบ้านของฮะจีอะบิดีนมุฮัมมัดซะอีดของครอบครัวมุฮัมมัดซะอีดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมเองนะครับได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยนะแล้วก็ได้สอนศาสนากับพวกเราทุกคนที่นี่นะครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราทุกคนที่นี่ได้เจอกันนะครับหลายท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพรักนะครับหลายท่านก็เป็นนักเรียนวัยรุ่นที่นี่ในวัยรุ่นเยอะนะครับแต่ว่าที่นี่ในวัยรุ่นเยอะนะก็เรียนเชิญนะถ้าท่านใดนะครับที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งด้านหน้านะครับผมจะเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์มูฮัมหมัดว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาสัก21ถึง 21:30 นาทีนะต้องเยี่ยมพอไหมพอนะต้องเยี่ยมบอกแล้วกลับบ้านเด็กนะครับเดี๋ยวจะอยู่กับท่านพี่น้องสัก21:30 เพราะว่าจะพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็จะไม่พยายามรบกวนเวลาของท่านพี่น้องนะครับเพราะว่าหลายๆท่านตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ดูเจ้าของบ้านนั่งรับแขกนี่80เท่าไหร่นะ87เท่าไหร่หรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ท่านบอกนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าพวกเราทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสมานั่งศึกษาเรียนรู้มานั่งฟังเรื่องราวที่เป็นกอลลอฮ์กอลรอซูลแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ประเด็นแล้วก็หัวข้อในการพูดคุยนะครับเกี่ยวข้องกับจงเป็นเบาผู้รู้คุณนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับผมจัดอยู่ในหมวดของเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาอันอัคลากหรือว่าเรื่องราวที่เป็นจริยธรรมอิสลามแล้วมันก็จะมีสิ่งที่พาดพิงนะครับกับในส่วนของหลักการศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้มาเรียนรู้กันนะครับกับสิ่งที่เราจะได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะจงเป็นเบาผู้รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้คำว่าเบาคำว่าเบาในภาษาอาหรับนี่ใช้คำว่าอับดุลอับดุลแปลว่าเบานะครับแปลว่าเบาหรือในบางครั้งบางคราวเนี่ยอับดุลแปลว่าทาสก็ได้นะครับอับดุลนี่แปลว่าทาสก็ได้ตัวไอินนะครับตัวไอินตัวบาแล้วก็ตัวดันนะครับแปลว่าเบาหรือแปลว่าทาสถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยอาบาดายาบูดูแปลว่าเคารพสักการะนะครับอันนี้คือความรู้ทางด้านภาษาที่อยากจะบอกกล่าวให้กับท่านพี่น้องทุกท่านได้รับทราบคราวนี้คำว่าจงเป็นเบาเนี่ยนะครับก็เป็นคำกริยาเหมือนกับเป็นคำสั่งใช้ที่บ่งบอกให้พวกเราทุกคนนะครับได้เตรียมตัวหรือทำตัวให้เป็น
บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นบ่าวที่มีคุณลักษณะที่ขอบคุณรู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับคำว่าเบาที่รู้คุณต่อลัสุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับก็ผมพยายามไปดูแล้วก็ไปศึกษาในส่วนของอายะฮ์กุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็จะอยู่ในคำจำกัดความที่เขาบอกว่าคนที่เป็นเบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะรู้คุณต่อลัสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือคนที่รู้จักนะครับขอบคุณในความโปรดปรานในเนียมะภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าเนียมะเนี่ยมาแปลว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีให้กับเบ่าของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามนะครับคราวนี้คนที่รู้คุณคนที่ขอบคุณเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานเนี่ยผมก็แบ่งออกมาเป็นประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเป็นเบ่าเรานี่ต้องยอมรับนะว่าเรานี่คือเบ่านะครับคือสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งคือเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเภทหนึ่งในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเบามาเนี่ยนะครับมีหลายประเภทด้วยกันเรานี่เป็นเบาที่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่มีสติปัญญาพี่น้องทราบไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเบาของพระองค์มาเนี่ยแบบที่มีสติปัญญาเนี่ยกี่ประเภทลองเดาสิครับเบาที่มีสติปัญญามีกี่ประเภทพี่น้องทราบไหมสามหรือสี่เท่าไหร่ครับหรือ2 1ไปดูอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัซซาริยาตวะมาคอลักตุลจินวันอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าไม่ได้สร้างจินข้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่จะให้ทั้งจินและมนุษย์นั้นเป็นเบ่าเป็นผู้ที่คอยสักการะเป็นผู้ที่คอยดูเป็นผู้ที่คอยบูชาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในอายะห์กุรอานโอกาสนี้เนี่ยในซูเราะห์ซาริยาตเนี่ยบอกถึงสิ่งถูกสร้าง2สิ่งด้วยกันแล้วก็2สิ่งนี้นักวิชาการนั้นกุรอานนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญกุรอานบอกว่าเป็นอัสซะกอลัยนี่เป็นอัสซะกอลัยนี่หมายถึงสิ่งที่มีความหนักหน่วง2ประการก็คือยินกับมนุษย์หรือถ้าหากว่าพี่น้องได้ฟังในซูเราะห์อัรเราะห์มานพี่น้องจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำอัลลอฮ์จะกล่าวถึงประโยคนี้ซ้ำๆอยู่ประมาณสัก10 กว่าครั้งในซูเราะห์อัรเราะห์มานฟาบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเคยได้ยินไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าเหตุผลอันใดเล่าด้วยกับสิ่งใดเล่าที่ทำให้เจ้าทั้งสองฟาบิอัยยิอาลาเหตุผลอะไรเล่าอะไรล่ะที่ทำให้เจ้าทั้งสองเนี่ยตุกัซซิบานปฏิเสธต่อข้านี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อัรเราะห์มานแบบนี้ซ้ำๆอยู่หลายครั้งถ้าพี่น้องได้มีโอกาสฟังนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานก็บอกว่าอันนี้เป็นการกล่าวเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงอัสซะกอลัยนี่การกล่าวถึงสิ่งที่มีความหนักอึ้งที่อัลลอฮฺสร้างมา2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ 1. ยิน 2. มนุษย์และอัลลอฮฺใช้คำพี่น้องดูนะข้าเนี่ยมิได้สร้างจินมิได้สร้างมนุษย์อัลลอฮ์เอาจินขึ้นก่อนนักวิชาการฮะดีษนักวิชาการอัลกุรอานจึงอธิบายเลยว่าจินจึงถูกสร้างมาก่อนมนุษย์โลกใบนี้ก่อนที่มนุษย์จะอยู่มีบรรดาจินถูกสร้างมาแล้วก็อยู่มาก่อนเราให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับจินถูกสร้างมาก่อนเราแล้วก็อยู่มาก่อนเราดังนั้นอัลลอฮ์จึงใช้คำว่าวะมาคอลักตุนจินข้าสร้างจินหลังจากนั้นวันอินส์แล้วข้าก็สร้างมนุษย์ยินตนแรกชื่ออะไรใครรู้บ้างฮะอิบลิสใครตอบครับแม่มีรางวัลไหมอาจารย์มุฮัมมัดมี 20 วันนี้ไม่มีตังค์แจกเหรอครับธรรมดามานี่จะมีแบงค์20แบงค์50แจกนะวันนี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยคนแจกไม่อยู่คนแจกไปไหนซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับอิบลิสนักวิชาการที่อธิบายอัลกุรอานเขายังถกกันเขายังเถียงกันว่าอิบลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทของยินหรือเป็นหนึ่งในประเภทของมาลาอิกะนักมุฟัสซิรีนนักอธิบายอัลกุรอานเนี่ยเขาเถียงกันเขามีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้แต่นักวิชาการมุฟัสซิรีนส่วนใหญ่มีความเห็นเอ็นเอียงไปทางอิบลิสนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่มาจากชนิดของยิน
บรรพบุรุษของอิบลิสก็คือญาณญาณเป็นบรรพบุรุษนักวิชาการมุฟัสซิรีนบางท่านบอกว่าเป็นญินตนแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาและถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานส่วนอิบลิสเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของญินชื่อเดิมชื่ออาซาซีนชื่อเดิมชื่ออาซาซีนเป็นญินตนหนึ่งมีความเฉลียวฉลาดมีความว่องไวทางด้านทักษะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการเป็นญินที่ไอคิวสูงมากเลยนะครับด้วยกับความเก่งกาจสามารถของอาซาซีนนี่แหละทำให้อาซาซีนเนี่ยคิดเกินแล้วก็คิดตำหนิหรือคิดน้อยใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับมันอิบลิสนะครับมีความคิดมีหลักการมีเหตุมีผลสิ่งที่อิบลิสแสดงออกที่กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานพี่น้องเคยได้ยินไหมในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดามวลมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดเลยสุญูดกับใครครับตอนที่สร้างนบีอาดัมให้บรรดามวลมาลาอิกะฮ์สุญูดกับนบีอาดัมพี่น้องเวลาที่พูดถึงสุญูดนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าฟาซาจาดูอิลลาอิบลิสใช้คำว่าสุญูดพี่น้องไม่ต้องไปตีความเยอะเพราะอะไรครับเพราะนี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วก็นบีอาดัมเป็นมนุษย์ให้สุญูดได้ด้วยเหรอนั่นเป็นกรณีของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนะครับพี่น้องอย่าเอาความคิดของตัวเองไปอุ๊ยจะให้คนไปสยุดกับคนได้ยังไงนั่นคือหุกกลมของนบีอาดัมกับบรรดามวลมาลาอิกะฮ์ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เพราะบางทีจะมีนักวิชาการที่พยายามอาจจะบอกว่าไม่ใช่สยุดเป็นการคารวะเป็นการเคารพจะอะไรนั่นคือทัศนะทั้งหมดแต่แน่นกุรอานใช้คำว่าซาจาดายัสยูดูพวกเจ้าทั้งหลายจงสยุดต่ออาดัมนะครับจะเป็นก้มโค้งจะคารวะจะสยุดยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญเหมือนกันเหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับบอกว่าเวลาที่สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะละหมาดหันไปทางทิศตะวันตกหันไปทางทิศตะวันออกทุกทิศเป็นของอัลลอฮ์ไม่สำคัญว่าจะละหมาดหันไปทางไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพักดีการเชื่อฟังต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ดังนั้นนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าสุญูดก็คือสุญูดจะสุญูดระดับไหนก็วัลลอฮุตาลาอัลลัมเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เป็นพระราชอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้ให้บรรดามวลมาลาอิกะฮ์ทำการสุญูดต่อนบีอาดัมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละครับผมกำลังจะบอกว่าสิ่งถูกสร้างสองสิ่งนี้มนุษย์กับยินนี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นละครสองตัวที่สำคัญมากกับการพูดคุยในค่ำคืนนี้ของพวกเราทุกคนเพราะอะไรล่ะเพราะอิบลิสเป็นตัวแทนของคนไม่ใช่คนสิเป็นตัวแทนของยินที่เนรคุณส่วนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่รู้คุณนะครับผมกำลังจะโยงให้กับท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจประเด็นว่าเราจะทำยังไงวันนี้ประเด็นของเราก็จะอยู่โฟกัสกันที่เบาที่รู้คุณดังนั้นวันนี้เราก็จะเรียนรู้ในส่วนของคนที่รู้คุณส่วนคนที่เนรคุณเอาไว้วันหลังนะเชิญใหม่รอบหน้าอินชาอัลลอฮ์วันนี้เอาคนที่รู้คุณก่อนเพราะเดี๋ยวพูดทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวพี่น้องกลับไปโอ้โหอาจารย์มุซิดพูดอะไรวะเนี่ยงงว่ะเต็มไปหมดเลยดาวลงดาเลนเต็มไปหมดเลยหลักธงหลักฐานกีลงกีลาบอุลามงอุลามะพะเรอเลยเดี๋ยวกลับไปนอนรอยหยักขึ้นในสมองเยอะนอนไม่หลับยุ่งผมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาในส่วนของผู้ที่รู้คุณนะครับผู้ที่รู้คุณเนี่ยเราก็ได้จากคัมภีร์อัลกุรอานจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคราวนี้ผมแยกประเด็นนะครับคนที่รู้คุณและเรานั้นต้องเป็นเบ่าที่รู้คุณเนี่ยผมแยกเป็นประเด็นแบบนี้พี่น้องจะรู้คุณขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแยกเป็นแบบนี้1รู้คุณขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านความเชื่อ2รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านคำพูด3รู้คุณและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านการกระทำนะ3ประการเอ้ารู้คุณขอบคุณต่ออัลเลาะห์เป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ทางด้านความเชื่อยังไงล่ะยังไงพี่น้องครับก็เราเนี่ยเป็นบุคคลที่จะต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องที่สำคัญที่สุดในหลักการของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นอุซูล
พี่น้องเข้าใจคำว่าอุซูลไหมอุซูลหมายถึงเรื่องหลักรากแก้วของศาสนาอิสลามเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราบ้านใครปลูกต้นไม้บ้างครับมีไหมต้องยังปลูกต้นอะไรต้นมะม่วงต้นมะม่วงหรือต้นอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่เราไปขุดดูรากมันเนี่ยต้นไม้ที่มีรากแก้วเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นและอยู่นานรากแก้วที่ฝังรากลึกลงไปใต้พื้นดินเนี่ยดังนั้นคำว่าอุซูลนะครับหมายถึงหลักไล่ลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วดังนั้นเรื่องอุซูลจึงเป็นเรื่องใหญ่ในศาสนาอิสลามเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามคือเรื่องอะไรพี่น้องครับใครตอบได้บ้างเรื่องอัลอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดเรื่องของการศรัทธาอันนี้คืออุซูลนะครับเรื่องของเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการศรัทธาเป็นอุซูลเป็นเรื่องหลักทำไมอะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เป็นกิ่งเป็นกิ่งก้านสาขาเป็นเรื่องราวที่เป็นการปลีกย่อยนะครับเรื่องหลักๆของศาสนาเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนักวิชาการอุซูลุดดีนเขาแบ่งออกเป็น3สาขาด้วยกัน1เรื่องอะไรครับเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับเรื่องอุซูล2รู้จักอะไรครับรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3รู้จักนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาแบ่งเป็นแบบนี้3ประการนี่ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยต้องรู้จักอัลลอฮ์เรื่องรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในวิชาอะกีดะห์อยู่ในวิชาเตาฮีดอยู่ในวิชาอีมานนะครับส่วนรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นฟูรุอิยะต่างๆเรื่องอิบาดะห์ต่างๆการละหมาดการถือศีลอดการไปทำฮัจญ์การจ่ายซะกาตนะครับแล้วก็เรื่องการรู้จักนบีก็คือมันฮัจญ์ก็คือแนวทางในการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของพวกเราให้ตรงและก็ตามรอยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง3ประการเนี่ยมันคือเรื่องหลักที่เราทุกคนต้องเรียนนะครับที่เราทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจพอเรื่องของศาสนาศาสนาแบ่งอีกแล้วแบ่งเป็นเรื่องของศรัทธาแบ่งเป็นเรื่องของอิสลามแบ่งเป็นเรื่องของอิห์ซานแบ่งย่อยไปอีกนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมศาสนาอิสลามและบรรดานักวิชาการอิสลามตั้งแต่ในยุคนบีเนี่ยไม่มีวิชาการสอนไม่ได้แบ่งเป็นวิชาให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นะครับสมัยนบีเนี่ยไม่ได้มีวิชาตัฟซีรอัลกุรอานไม่ได้มีวิชาหะดีษไม่ได้มีวิชานิติศาสตร์อิสลามไม่ได้แยกเป็นหมวดวิชาต่างๆไม่มีสมัยซอฮาบะห์ก็ไม่มีนะครับการแบ่งวิชาไม่มีมาเกิดขึ้นในสมัยไหนสมัยยุคตาบีอินเริ่มมีนักวิชาการอิสลามเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลกุรอานครบแล้วในช่วงแรกเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยยังไม่ครบในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาศาสนามาแรกๆเนี่ยนะครับช่วงนั้นนบีห้ามจดบันทึกหะดีษเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมกลัวว่าหะดีษมันจะไปปนกับอัลกุรอานกลัวว่าจะหะดีษจะไปปนกับอัลกุรอานตอนนั้นเวลาอัลกุรอานถูกประทานลงมาบรรดาซอฮาบะห์ก็จะทำการจดทำการบันทึกทำการท่องจำนะครับจะจดไว้ตามฝาผนังบ้างตามก้านอินทรีย์บ้างตามก้อนหินบ้างแล้วแต่นะครับแล้วต่อมาพอในยุคของท่านอบูบักรซิดดีกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านอบูบักรซิดดีกขึ้นเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองอิสลามหลังจากท่านนบีก็มีแนวคิดจากท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบให้ทำการรวบรวมอัลกุรอานเป็นรูปเล่มทำไมต้องรวมกุรอานเป็นเล่มพี่น้องทราบไหมครับลองเดาเพราะอะไรครับเพราะในช่วงนั้นมีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกุรอเป็นนักอ่านเป็นนักท่องจำเสียชีวิตมากเลยถูกพวกซักวานเนี่ยรอบสังหารเสียชีวิตเลยหลายคนน่าจะ70กว่าคน
ก็ทำให้ท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบนี่มีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะซอฮาบะห์ที่ท่องจำอัลกุรอานซอฮาบะห์ที่เป็นผู้รู้ที่มีความชำนาญการในด้านกุรอานเนี่ยตายกันเยอะแบบนี้เนี่ยอันตรายนะไปปรึกษากับท่านอบูบักรซิดดีกตอนแรกท่านอบูบักปฏิเสธไม่เอานบีไม่เคยทำนบีไม่เคยสั่งจนกระทั่งท่านอุมาร์กับท่านอบูบักถกเถียงกันได้บทสรุปเห็นถึงความดีเห็นถึงมัสลามาซอลิฮุลมัรซะลาแปลว่าประโยชน์ที่จะได้กับสังคมมุสลิมท่านอบูบักรซิดดีกจึงยอมรับความเห็นของท่านอุมัรบินคอตตอบก็เริ่มทำการบันทึกอัลกุรอานโดยให้ท่านเซดบินซาบิตบันทึกอัลกุรอานแล้วรวบรวมอัลกุรอานนะครับรวบรวมให้เป็นอะไรครับยังไม่ได้เป็นรูปเล่มแบบปัจจุบันนี้นะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่รวมอัลกุรอานจากใครซอฮาบะห์คนไหนได้ฟังจากนบีแล้วจดเอาไว้บันทึกเอาไว้เอามาให้หมดก่อนรวมมาให้หมดก่อนเอามารวมเป็นที่เดียวกันก่อนปรากฏว่าในช่วงนั้นท่านอบูบักรซิดดีกก็เป็นผู้ปกครองไม่นานเป็นผู้ปกครองอิสลามไม่นานท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบก็ขึ้นมาทำหน้าที่ในการรวบรวมอัลกุรอานเพราะการรวบรวมอัลกุรอานในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องลองนึกนะมันไม่มีเครื่องมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีกระดาษเหมือนสมัยนี้ไม่มีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอุปกรณ์เครื่องเขียนเหมือนสมัยนี้ไม่มีการตีพิมพ์ต้องทำด้วยมือต้องทำอย่างละเมียดละไมและต้องมีการสืบสอบสวนอัลกุรอานทุกองค์การทุกอายะต้องมีที่มาที่ไปและในช่วงแรกก็ยังไม่ได้มีสระเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับนะแล้วก็ค่อยๆมาท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบจนกระทั่งในสมัยของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบอัลกุรอานถูกรวมเอาไว้แล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมก็ยังมีปัญหาอยู่มีปัญหายังไงอะครับมีปัญหาตรงที่ว่าบรรดาซอฮาบะห์ของอาณาจักรอิสลามเนี่ยไปรบไปสมรภูมินั้นไปสมรภูมินี้ไปได้ดินแดนมาจากที่นั่นที่นี่คนก็เข้ารับอิสลามกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบเสียชีวิตขึ้นมาเป็นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานตอนนั้นอาณาจักรอิสลามกว้างใหญ่ไพศาลมากก็มีคนเนี่ยก็มาทำฮัจญีมาทำอุมเราะห์มาทำฮัจญีกันแต่ละปีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเพราะตอนนี้อิสลามขจรกระจายไปไกลแล้วปรากฏว่าคนนั้นมาทำฮัจญีมาที่มัสยิดฮารอมอ่านกุรอานทำนองนั้นอ่านกุรอานทำนองนี้อ่านกุรอานเสียงนั้นสำเนียงนี้โอ้โหนี่ก็สลามืนกันเลยคนนั้นก็จะมาอ้านหนึ่งคนนี้ก็จะมาอ้านหนึ่งไอ้คนตามก็เอ้ยฉันฟังมามันไม่ใช่อย่างนี้นี่ซอฮาบะห์คนนั้นฟังมาไม่ใช่แบบนี้นี่มันต้องอ่านแบบนี้มันต้องใส่สละแบบนั้นจนกระทั่งมีนโยบายจากท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานให้รวมอัลกุรอานเป็นเล่มและใช้มุสฮับเดียวเลยรวบรวมจากทั้งหมดเลยนะครับจากบรรดาทุกเผ่าทุกหัวเมืองใครที่รับอัลกุรอานจากสายไหนไปเนี่ยรวมมาให้หมดเลยแล้วก็กำหนดให้เป็นมาตรฐานสากลเลยโดยเป็นมุสฮับอุสมานียะปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่แล้วก็เก็บมุสฮับทั้งหมดนะครับเป็นกิรออาหรือเป็นหลักการอัซซะบะกิรออา7การอ่านด้วยกันบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รับสายรายงานนะครับจากซอฮาบะห์ท่านนั้นจนกระทั่งถึงนบีจนกระทั่งถึงท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามมีหลักการอ่าน7การอ่านด้วยกันคราวนี้พอไปกระจายกันเนี่ยมันก็สับสนทำให้เกิดฟิตนะห์มากมายท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานจึงรวมเป็นเล่มแล้วให้อ่านเหมือนกันให้หมดเลยสละยังไม่ได้ใส่นะครับสมัยนั้นมาใส่ในยุคหลังแล้วมาใส่ในยุคหลังชื่ออับุลอัสวัดอัดดัวลีเริ่มใส่สละใส่ยังไงก็ใส่ตามคำอ่านที่บรรดาซอฮาบะห์ได้อ่านพี่น้องเชื่อไหมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะอยู่ในวิชาตารีคุตตัชเรียที่ผมเล่ามาให้พี่น้องฟังทั้งหมดเนี่ยถูกประมวลเอาไว้ในวิชาตาริคุตตัชเรียก็คือประวัติศาสตร์เรื่องของการวางบัญญัติอิสลามเขาเรียนกัน 3-4 ปีพี่น้องนั่งฟัง15นาทีอัลลอฮ์ยังง่ายเลยอาจารย์มุฮัมมัดกว่าจะเรียนหนังสือตาริคุตตัชเรียแหล่งกำเนิดเรื่องราวหรือบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยโอ้โหเล่มนึงไม่รู้กี่ร้อยหน้าแต่เวลามาบรรยายให้กับท่านพี่น้องเนี่ยผมจะมานั่งแปลให้กับท่านพี่น้องยุคสมัยของท่านอบูบักมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องยำนั่งเอียงให้ผมเลยอาจารย์มุซินเนี่ยโอ้โหมึงไม่ย่อให้กูเลยนะเดี๋ยวนั่งตะแคงข้างเลยดังนั้นพี่น้องครับนี่สาระวิชา
ที่ผมกำลังจะบอกว่ามันจึงมีการเกิดสรรพวิชาต่างๆมากมายในยุคหลังจากท่านบรรดาซอฮาบะห์คอลีฟะห์ทั้ง4จบลงนะครับก็มีในยุคนั้นก็มียุคนบีเสียชีวิตไปเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยในการรวบรวมอัลกุรอานพอยุคของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์จบลงเนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยกันในเรื่องราวของการบันทึกและรวบรวมอัลหะดีษเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นซอฮาบะห์ยังอยู่ซอฮาบะห์ยังอยู่เวลาที่จะไปตามหะดีษสักหนึ่งบทเนี่ยบรรดาตาบีอีนเนี่ยก็ไปถามซอฮาบะห์ท่านนั้นไปถามซอฮาบะห์ท่านนี้ท่านได้ยินมาจากนบีได้ยินวันไหนได้ยินยังไงก็รวบรวมจดบันทึกเป็นหะดีษแต่แยกเอาไว้อันนี้กุรอานอันนี้หะดีษให้พี่น้องเข้าใจที่มาที่ไปของการเกิดกำเนิดบทบัญญัติดังนั้นพี่น้องครับนักวิชาการก็รวมเอาไว้แบบกว้างๆเลยพอมายุคในยุค300ปีมีการรวมหะดีษเสร็จแล้วมีการรวมอัลกุรอานเสร็จแล้วหลังจาก300ปีมาเริ่มมีสรรพวิชาต่างๆในยุคตาบีอีนนะครับมีการเริ่มแล้วอัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยเอ๊ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยประทานลงมามีเหตุผลอะไรมีสาเหตุอันใดมีจุดประสงค์อะไรและมีฮุกมอะไรเริ่มมีฮุกมแล้วนะครับและนักวิชาการในยุคตาบีอินก็เริ่มจดบันทึกและจัดเป็นหมวดวิชาเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาพี่น้องเรียนเนี่ยสเปะสปะเอาอัลกุรอานมาแปลเอาหะดีษมาแปลเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองได้ไหมได้แต่ผิดเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองนี่แหละครับได้แต่ผิดเพราะนบีบอกเอาไว้มันฟัสซะรอนะครับบิลกุรอานบิรอญีฮีนะมักอะดะฮูเตรียมเอาไว้เลยที่นั่งของเขาฟินนาร์เตรียมที่นั่งของเขาไว้เลยใครที่แปลอัลกุรอานเอาความเข้าใจของตัวเองเอาทัศนะของตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานนะทำได้ไหมทำได้แต่เตรียมที่นั่งไว้ด้วยก็คือเตรียมที่นั่งในไฟนรกดังนั้นนี่ผมจึงพยายามพูดกับท่านพี่น้องอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของบทบัญญัติเนี่ยนะครับเวลาที่พูดถึงอัลกุรอานเวลาที่พูดถึงซุนนะของท่านนบีพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจกันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมิเช่นนั้นแล้วพี่น้องจะเป็นบุคคลที่สเปะสปะไม่มีความรู้ทางด้านวิชาการไม่มีความเข้าใจในเรื่องของวิชาการหรืออาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออาจจะบิดเบือนไปเหมือนใครหลายๆกลุ่มในอดีตการที่ผ่านมาเข้าใจอัลกุรอานเองแปลอัลกุรอานเองแล้วก็อะไรครับไปตีความเอาเองจนกระทั่งเกิดแนวคิดบิดเบือนมาในช่วงหลังนี่แหละครับนักวิชาการอาลุสุนนะวัลญะมาอะห์นักวิชาการซะลาฟุศอลิฮ์จึงมีมาตรการในการจัดกระบวนการการเรียนรู้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้คนรุ่นหลังๆอย่างพวกเราเนี่ยเข้าถึงอัลลอฮ์เข้าถึงรอซูลบนพื้นฐานของคนที่ได้รับทางนำของคนที่ได้รับความปลอดภัยก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นี่คือการปูพื้นฐานเพราะมิฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเป็นบุคคลที่จะไม่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบตรงประเด็นแบบถูกประเด็นได้เลยเพราะถ้าเราไม่เข้าใจอัลกุรอานถ้าเราไม่เข้าใจหะดีษถ้าเราไม่มีความรู้ที่มาจากบุคคลที่ได้รับทางนำพี่น้องจะไม่มีวันขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกวิธีนี่คือประเด็นสำคัญที่ปูทางให้กับท่านพี่น้องตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องทุกคนมีพื้นฐานในหลักการของการเรียนศาสนาวันนี้เวลาที่พี่น้องฟังศาสนาพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจพื้นฐานให้เข้าใจหลักการหลักของศาสนาแล้วพี่น้องก็จะเข้าใจสิ่งที่เป็นประเด็นปีกย่อยได้ง่ายขึ้นผมพยายามจะจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะยกระดับอัปเกรดให้คนที่เป็นนักเรียนสวนะสวยโว้ยนักเรียนสวยแล้วผู้ชายจะยังไงอ่ะฮะผู้ชายก็แปลไม่ได้เลยสิครับเพราะสวยที่ต้องผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะครับก็สวผู้ทรงคุณวุฒินะให้ได้มีพื้นฐานในเรื่องราวของหลักการรับความรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องจะได้ไม่สเปะสปะเพราะเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปบรรยายที่หนึ่งแล้วผมได้รับคำถามผมเนี่ยกลับมานั่งคิดเลยเอ๊ะกลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะคำถาม
ที่พี่น้องถามเนี่ยแสดงว่าพี่น้องซุนนะเราหลายคนยังไม่เข้าใจยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือฮาลาลอะไรคือวาญิบอะไรคือซุนนะอะไรคือฮารอมอะไรคืออะไรครับมุสตะฮับอะไรคือมันดูบอะไรคือมักรูห์อะไรคือมูบาแสดงว่าพี่น้องซุนนะเราเนี่ยยังไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆเหล่านี้กันพอสมควรดังนั้นผมก็มานั่งคิดนอนคิดก็เลยอ้าววันนี้เราต้องจัดกระบวนการเรียนรู้สักนิดหนึ่งเพราะอะไรครับผมจะได้ไม่ต้องไปแก้ปัญหาปลายเหตุเวลาที่ฟังศาสนาไปแล้วพี่น้องบอกอ๋ออันนี้อาจารย์เคยพูดแล้วเคยบอกแล้วถ้าพี่น้องเข้าใจหลักพี่น้องจะไม่สับสนและพี่น้องจะเข้าใจศาสนาพี่น้องครับอันกุรอานเนี่ยคนรู้เยอะนะครับอันกุรอานเนี่ยคนแปลเยอะแต่ตัฟฮีมุลกุรอานเนี่ยคนรู้ไม่เยอะครับความเข้าใจจากอันกุรอานที่เราจะได้จากบรรดาซะลาฟุศอลิหจากบรรดานักวิชาการในยุคซอฮาบะในยุคตาบีอีนในยุคตาบีอีตาบีอีนเนี่ยเราต้องมีสนัดเราต้องมีการสืบค้นดังนั้นผมเป็นศิษย์มีครูอาจารย์มูฮัมหมัดเป็นศิษย์มีครูผมกับอาจารย์มูฮัมหมัดเรียนที่สถาบันเดียวกันโรงเรียนศาสนวิทยาเราจบที่นั่นเหมือนกันอาจารย์มูฮัมหมัดได้ไปจบไคโรผมก็ได้ไปจบในระดับมหาวิทยาลัยคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเมื่อเรียนในระบบแบบนี้เนี่ยให้พี่น้องได้สบายใจว่ากระบวนการการรับความรู้ที่พี่น้องจะรับไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่ามาอ่านหนังสือเองแล้วเข้าใจไม่ใช่เพราะบางครั้งผมอ่านหนังสือผมยังไม่เข้าใจบางครั้งก็ต้องถามครูบางครั้งก็ต้องปรึกษาครูต้องถามคนที่มีความเข้าใจมากกว่านี่คือกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องยกระดับตัวเองเพราะถ้ามีเช่นนั้นแล้วพี่น้องจะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เป็นพี่น้องจะไม่รู้ว่าวิธีการรู้คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องทำยังไงดังนั้นผมสรุปรวมยอดมาให้กับท่านพี่น้อง1การที่เราจะรู้คุณต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านความเชื่อด้านอะกีดะห์2ทางด้านกอลียะหรือคำพูดทำยังไง3ทางด้านการปฏิบัติที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นบาดานียะห์ทำอย่างไรอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆร้อยเรียงแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชายผมจะหลับเดี๋ยวพี่ชายผมจะหลับนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเตรียมมาเนี่ยแน่นเหลือเกินเดี๋ยวเชิญฟังอาจารย์มูฮัมหมัดต่อครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ฮาจีอาบิดีนนะครับและกับบรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ทรงเมตตาให้พวกเราทุกๆคนได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในการที่จะเพิ่มพูนอีหม่านให้มันเติมเต็มในหัวใจของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหัวข้อเรื่องนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าตอนนี้พี่น้องทั้งหมดที่อยู่ณสถานที่นี้หรือที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางเพจนะเพจอัลอิคลาสแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์นี่แหละเรากำลังจะแสดงให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่าเรากำลังขอบคุณพระองค์เรากำลังรู้คุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องว่าจริงไหมตรงเงี้ยว่าจริงไหมเนี่ยเรากำลังเป็นคนที่รู้คุณอัลลอฮฺไอการรู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้เป็นอยู่ณขนาดนี้เนี่ยเพียงพอหรือยังพอละหรือฟังวันนี้วันเดียวพอละวันอื่นไม่ฟังละรู้คุณอัลลอฮฺพอละไม่ใช่เราจะต้องรู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนวันสุดท้ายของเราวันสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นวันนี้
การขอบคุณของเราที่เราควรจะมีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจารย์มุนซิดได้พูดคุยให้กับท่านพี่น้องแล้วก็แยกแยะให้ท่านพี่น้องได้เห็นความเข้าใจของคำว่าบ่าวนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างยินเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไหมแล้วเราล่ะเป็นอะไรเราก็เป็นบ่าวชนิดไหนชนิดยินหรือชนิดมนุษย์ชนิดมนุษย์เพราะฉะนั้นยินเอาวางไว้ก่อนยินเรายังไม่คุยนะเราคุยเฉพาะพวกเราเนี่ยแหละเพราะพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้คือเป็นมนุษย์ทีนี้ในมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานท่านพี่น้องลองพิจารณาในตัวของเราดูเองสิว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนถ้าวัดกันระหว่างกราฟนะ1ถึง10เนี่ยตอนนี้เราอยู่ระดับไหนผมกลัวว่าจะไม่ถึง5นะสินะ5ก็เก่งแล้วท่านพี่น้องก่อนที่เราจะเข้าประเด็นนี้ผมจะถามท่านพี่น้องก่อนว่าทำไมเราต้องรู้คุณอัลลอฮ์เอาใครตอบได้มั่งถ้าใครตอบได้เนี่ยเมื่อกี้ผมแลกเศษมาละ20มีอยู่อะไรนะมีอยู่3แบงค์หนูนะเด็กๆนะได้กันหมดแล้วได้กันหมดแล้วอ้าวแต่อยากจะได้เพิ่มเอามาทางนี้ตอบนิดนึงทำไมเราต้องรู้คุณอัลลอฮ์ทำไมเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมน้องยังไม่โดนถูกแล้วแต่ยังไม่โดนสิ่งที่บังยูซุพูดมามันก็ใช่แหละอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ใช่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวอาดีอาบิดินครับเพิ่มเก้าอี้อีกหนึ่งตัวจะเชิญตัวเงียมขึ้นมาบรรยายด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คืออะไรครับที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะให้เราได้เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีครับในโลกดุนยาเนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยเราว่าสุดๆแล้วใช่ไหมให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเลี้ยงดูปูเสือให้การเลี้ยงดูเราอย่างสมบูรณ์แบบก็ยังให้ไม่เหมือนแต่ให้ในส่วนของท่านทั้งสองก็คืออะไรครับในการดูแลในการอะไรให้การอบรมให้ความรู้แต่ผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยถ้าผมยกอายะต้นนี้ให้กับท่านพี่น้องไปเนี่ยท่านพี่น้องจะบอกว่าอ๋อเลยอัลลอฮฺบอกกับเรายังไงว่าอินตะอุดูนิอามะตัลลอฮฺใครแปลได้บ้างอายะต้นนี้ได้ยินบ่อยไหมแปลสิอาจารย์มุซิดบอกว่าการที่เราจะเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องอัปเกรดถูกไหมเราต้องอัปเกรดเราต้องเรียนเป็นระบบเวลาเราท่องจำอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาอายะนี้อายะเดียวถ้าวันนี้ท่านพี่น้องมาฟังที่บ้านฮัจญีอาบีดีนวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเข้าใจอายะต้นนี้ต้นเดียวผมอัลฮัมดุลิลลาห์ละเข้าใจอายะอัลกุรอานเพียงอายะเดียวไม่ต้องเยอะนะเอาอายะเดียวนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าเราได้รับฮิดายะห์ทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินตะอุดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าเราจะนับอะไรความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์จะให้กับเราเนี่ยนับไหวไหมนับไม่หมดนับไม่ไหวในเมื่อเรานับไม่หมดนับไม่ไหวเหตุไฉนเราถึงไม่รู้คุณพระองค์เหตุไฉนเราถึงไม่รู้คุณพระองค์ขนาดคนคนหนึ่งผมยกตัวอย่างนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักเขาสมมุติในกอมาให้ตังเรา1ล้านนับได้ไหมนับได้สิ1ล้านทีละพัน 2,000 3,000 จนกระทั่ง1ล้านเราขอบคุณไหมขอบคุณยันตายใช่เปล่าแล้วจะมีใครเอาเงินมาให้เราล้านไหมไม่มีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราให้ทั้งคนที่เป็นกาเฟตก็ให้ทั้งคนที่เป็นมุมินก็ให้แต่ให้ที่คนที่เป็นกาเฟตให้เฉพาะดุนยาแต่สำหรับพวกเราอัลลอฮฺให้ดุนยาด้วยและอัลลอฮฺจะให้อาเคราะห์ด้วยนั่นคือความแตกต่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรา
พราะฉะนั้นในการเป็นบ่าวของเราทุกๆคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้ท่านพี่น้องแยกแยะได้หรือยังว่าเราเป็นบ่าวชนิดไหนฮะเราเนี่ยเป็นบ่าวชนิดไหน ผมกำลังจะบอกท่านพี่น้องเราเนี่ยเราที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องเราอย่าเป็นเพียงแค่บ่าวธรรมดาแต่เราต้องเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์ด้วยการรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรามานั่งฟังอยู่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์การที่เรามาได้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยในบ้านหลังนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์การที่เราได้เดินทางมามีชีวิตมานั่งฟังอยู่ตรงนี้จิตใจของเราอึดอัดไหมอึดอัดไหมมีใครอึดอัดมั่งไม่มีอึดอัดแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ไหมถ้าคนที่ฟังศาสนาแล้วอึดอัดกระวนกระวายอัลลอฮ์อาจารย์จะมาพูดทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องเนี้ยการที่เรามาสอนศาสนากันเรื่องเนี้ยท่านพี่น้องที่รักครับหัวข้อเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ผู้ที่พูดก็ต้องเตือนคนพูดด้วยเพราะคนที่พูดก็ต้องรู้คุณอัลลอฮ์ด้วยอาจารย์มุซิดก็ต้องรู้คุณอัลลอฮ์ด้วยท่านพี่น้องก็ต้องรู้คุณอัลลอฮ์ด้วยถามว่าทำไมต้องรู้คุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กับเราเท่าไหร่ท่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้กับเราเท่าไหร่นับไม่ไหวและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องเดี๋ยวผมจะนำอายะอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเวลาเราได้ยินอายะอัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องอ๋อเรารู้ละถึงบางอ้อละอ๋อที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอย่างนี้นี่เองที่อัลลอฮ์พูดกับเรา1 2 3 4อัลลอฮ์บอกต่อว่ายังไงวะมาบิกุมมินนิอมะติมฟะมินัลลอฮ์อะท่านพี่น้องลองบอกสิไอ้เนี่ยมัดที่เราได้รับเนี่ยกี่เรื่องวันๆนึงไม่ต้องเอาเมื่อวานนะเอาวันเนี้ยตั้งแต่ตื่นนอนมาตื่นนอนมาอัลลอฮ์ให้เรากินอิ่มไหมตั้งแต่เช้าบังยูซุฟกินอิ่มนอนหลับสบายไปไหนมาไหนไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้และยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีเนี่ยมัดอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดมาเติมเต็มให้หัวใจของท่านพี่น้องได้รับหลักการอัลอิสลามกี่คนละที่ไม่ได้รับท่านพี่น้องกี่คนที่ไม่ได้รับเนี่ยมัดตัวนี้กี่คนที่ไม่ได้รับฮิดายะทางนำทางนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับพวกเราเหลือล้นเหลือล้นทุกวันนี้บังยูซุฟอายุเท่าไรละที่ผมต้องยกบังยูซุฟเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังหนุ่มอยู่39จริงนะเอาดีๆเอาดีๆนะ39เองเหรออัลลอฮุอักบัรกะบีรออัลลอฮ์หน้าเหมือน27 28มันเข้มเราอายุกันเท่าไหร่แล้วท่านพี่น้องแล้วก็ถามท่านพี่น้องนิดนึงวันนี้เรากินข้าวของอัลลอฮ์มากี่ตันละนับได้ไหมกินน้ำของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากี่ลิตรละนับได้ไหมกินอะไรใช้อากาศของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหายใจมากี่เขาเรียกอะไรอากาศเป็นอะไรเป็นลิตรใช่ไหมเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากินอาหารของอัลลอฮ์เรากินน้ำของอัลลอฮ์ใช้อากาศหายใจของอัลลอฮ์ใช้ร่างกายของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเป็นบุคคลที่ใช้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราแล้วเรายังไม่ขอบคุณเรายังไม่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเราเป็นบ่าวอีกชนิดหนึ่งไหมเป็นบ่าวอะไรเป็นบ่าวผู้เนรคุณบ่าวผู้เนรคุณท่านพี่น้องที่รักครับบ่าวผู้เนรคุณไปในวันกิยามะฮ์เขาจะได้พบกับอะไรเขาไม่ได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์ต่อมาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่78ผมเนี่ยเวลาจดมาแล้วก็ตามันมองไม่ค่อยเห็นหรือว่าสว่างแสงสว่างมันไม่ถึงหรือว่าอาจารย์มุซิดมองชัดไหมของอาจารย์มุซิดอ่ะชัดครับอะไรอ่ะเหรอดังนั้นแสดงว่าผิดติดตาผมแล้วแหละตาผมแย่ละแว่นป่ะว่าจะตัดอยู่เหมือนกันนะท่านพี่น้องว่าจะตัดอยู่เหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุอัคเราะจากุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอ์ลามูนชัยอา
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah Subhanahu wa Taala วันนี้ท่านพี่น้องที่รักครับที่ท่านพี่น้องเดินมาฟังศาสนาที่บ้านฮัจญีอาบิดินนะในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกกับเราว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงทำให้พวกท่านทั้งหลายผมอาจารย์มุนซิดท่านพี่น้องทุกๆคนที่กำลังติดตามพูดง่ายๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับออกมาจากไหนมินบูตูนิอุมมะฮาติกุมออกมาจากไหนท้องเมาะเราคนทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยออกมาจากใครออกมาจากท้องเมาะเรามีใครออกมาจากกอไผ่ไหมไม่มีอัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ทำให้พวกเราทั้งหลายออกมาจากท้องแม่เราท้องแม่เราละตะละมูนไอชัยอันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจริงไม่จริงออกมาจากท้องแม่วันแรกท่านพี่น้องรู้เรื่องอะไรไหมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างนึงนะครับหลังจากนั้นต่อมาวะจาละกุวะจาละละกุมุสซัมมาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทำให้เราเป็นอะไรซัมมาแปลว่าอะไรนะได้ยินวัลอับซอรสายตามองเห็นวัลอัฟอีดะอะไรที่ผมจับเนี่ยฮะไม่ใช่นมหัวใจวัลอัฟอีดะหัวใจและอัลละกุมเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ตัชกุรูนขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าพี่น้องรู้หรือยังสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานถึงวิธีการสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอะไรครับเราเนี่ยบังเกิดมาจากอะไรน้ำอสุจินบีอาดัมถูกเกิดมาจากอะไรดินเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ถูกนะเราเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิขอหลักฐานครับในอัลกุรอานอายะไหนครับเดี๋ยวบอกในสูเราะห์อัตตอริกอายะที่6คุลิกมิมมาอินดาฟิกนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำที่มันพวยพุ่งออกมาบรรดามุฟัสซิรีนได้บอกกับเราอะไรครับคำว่ามาอินดาฟิกคือซาอิลซาอิลุนบิสุรอะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วนั่นคือความละเอียดอ่อนของบรรดามุฟัสซิรีนที่อธิบายให้เราได้เข้าใจเร็วจริงไหมจริงจริงเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคูลิกอมิมมาอินดาฟิกพวกท่านทั้งหลายถูกสร้างมาจากน้ำที่มันพวยพุ่งออกมาในสุรอัตตอริกในสุรอัตตอริกที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยจากน้ำอสุจิใช่ไหมจากน้ำอสุจิมาเป็นอะไรมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเป่าดวงวิญญาณให้กับเราแล้วก็ให้เราเนี่ยมีเนื้อหนังมังสาเติบโตจนกระทั่งอยู่ในโลกของท้องแม่กี่เดือน8-9เดือนจนกระทั่งออกมาสู่โลกดุนยาใบนี้ถามว่าสิ่งที่ผมมานำเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยอยู่ที่ไหนคิดเองด้วยยังไงท่านพี่น้องไปเปิดในสุเราะห์อัลมุมินูนอัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาอย่างไร1 2 3 4มีกุรอานแปลไทยไหมมีไหมมีไปเปิดดูถามว่าที่เราต้องไปเปิดดูเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะรู้ว่าจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราเนี่ยถ้าเราอ่านเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันจะทำให้หัวใจของเราใกล้ชิดอัลลอฮ์มันจะทำให้หัวใจของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากจะดื้อดึงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์เมตตาให้เรามาเนี่ยตั้งแต่จากสิ่งที่ไม่มีเลยตั้งแต่สิ่งที่ไม่มีเลยนะอัลลอฮ์ให้กับเรามาเอาท่านพี่น้องดูในอายะห์ในสูเราะห์อัลมุลก์อีกอายะห์นึงอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันุอามะลาในอายะห์ที่2ในสูเราะห์อัลมุลก์หรือในสูเราะห์ตะบาอัลลซีคอละกัลเมาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอะไรมาก่อนเมาตุนแปลว่าความตายตอนที่น้ำอสุจิพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปที่ไหนในมดลูกไปอยู่ในรังไข่มันว่ายออกไปมาจนกระทั่งไปแปะที่อะไรนะผนังมดลูกอยู่อย่างนั้นน่ะตายก่อนไหมตายแปะอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่โดดเดียวเดียวไรแปะอยู่ในผนังมดลูกอยู่อย่างนั้นน่ะท่านพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมาจากความตายก่อนเราเป็นซากศพมาก่อนแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป่าดวงวิญญาณ
ให้เรามามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเบาดวงวิญญาณอยู่ในท้องของเราก่อน4เดือนเป็นต้นไปท่านพี่น้องที่รักครับ4เดือนเป็นต้นไปเวลาหลังจาก4เดือนเนี่ยมันก็มีปัญหาฟิกตามมาแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นแทงทำไงแทงถ้าไม่มีชีวิตเหลือสักต้องละหมาดมั้ยทีนี้ไอการที่เราจะต้องเรียนเป็นระบบเนี่ยอย่างที่อาจารย์มุซิดบอกเวลาที่อะไรครับมาดามุฟุกะฮาเนี่ยเขาก็ได้อะไรครับเขาก็ได้อธิบายให้เราได้เข้าใจหลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามีวิญญาณยังมียังมีแล้วเวลาที่อิสกอตออกมาหรือว่าอิจฮาดูออกมาคำว่าอิสกอตแปลว่าอะไรแทงเวลาแทงออกมาเนี่ยท่านพี่น้องมันก็จะเป็นตัวละท่านพี่น้องเคยเห็นไหมเป็นไงอ่ะมาตรงเงียบเห็นผมก็เคยเห็นนะเพราะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาอยู่เอาท่านพี่น้องที่นะครับผมกำลังจะเล่าให้ท่านพี่น้องได้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีอาหรับคนคนหนึ่งนะครับเขาได้มาคลอดที่เขาได้อะไรจะมาอะไรจะมาคลอดที่เมืองไทยแต่ถึงเวลาจริงๆยังไม่ทันคลอดแท้งก่อนเวลาแท้งก่อนเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับร่างของจีนีนคือเด็กที่แท้งออกมาเนี่ยท่านพี่น้องเราก็ต้องเอามาทำอะไรอาบน้ำเหมือนปกติเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปเลยผมยังจำได้เลยเขาได้มอบหมายให้ผมแล้วผมก็เอาเด็กคนนั้นน่ะเขาใส่นี่มาใส่ลังโฟมใส่ลังโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งมาแล้วก็มาอาบน้ำที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็ผมอาจารย์ฟาริดรอฮีมอฮุลลอฮ์ก็ขึ้นไปละหมาดแล้วก็อาหรับพ่อแม่ของเขามา 4-5 คนญาติพี่น้องอะนะก็ไปกับฝันตามปกติแล้วก็เอาไปละหมาดบนมัสยิดนี่แหละมัสยิดที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็ไปฝังที่มัสยิดตรงที่กุโบสถ์ตรงข้ามไม่ต้องครับไม่ต้องตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยนะสิ่งที่จะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเวลาที่อะไรครับเวลาที่บรรดาฟุกะฮะเขามองถึงประเด็นเนี่ยว่าเด็กที่คลอดก่อนเด็กที่แท้งก่อนเวลาหมายถึงว่าก่อนที่มาลาอิกะห์จะมาเป่าวิญญาณเนี่ยถ้าก่อน4เดือนเนี่ยท่านพี่น้องต้องทำพิธีไหมต้องมาละหมาดไหมอาบน้ำไหมกับฝันไหมมาชาอัลลอฮ์นี่เพิ่มดารอญะห์นะเนี่ยต้องย้ำนะคือบางทีก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะเวลาเราได้สอนกันไปเราอธิบายกันไปแล้วท่านพี่น้องได้เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อความรู้สึกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราสอนนะมันเป็นสิ่งที่จะเขาเรียกอะไรสื่อสารให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจปัญหาบางปัญหาเวลาที่ท่านพี่น้องเข้าใจปัญหาบางปัญหาแล้วท่านพี่น้องมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่านี่แหละเราเป็นแรงผลักดันคนคนหนึ่งที่ทำให้คนคนนั้นได้เข้าใกล้อัลลอฮ์ที่ทำให้คนคนนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เรามาต่อเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยคือประเด็นฟิกถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความตายมาก่อนสร้างความตายมาก่อนแล้วก็ให้เรามามีชีวิตในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออัลลอฮุอักบัรกะบีรอทีนี้อยากจะแจกเด็กแต่ประเด็นคือเด็กไม่มีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่นี้ผมถามท่านพี่น้องใช่ไหมว่าลืมอย่างตัวเงียบที่ถามไปอ่ะทำไมต้องขอบคุณทำไมต้องรู้คุณอัลลอฮ์นะทำไมต้องรู้คุณอัลลอฮ์รู้ยังอายะห์ทั้ง 2-3 อายะห์ที่พูดไปรู้ยังทำไมต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมต้องนึกถึงอัลลอฮ์ทำไมต้องรู้คุณอัลลอฮ์ถามว่าที่พูดไปในอายะ2อายะเนี่ยมันเป็นเหตุไม่เพียงพอหรอกหรือที่เราจะรู้คุณพระองค์อ่ะใช่มั้ย2ทำไมต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่จิอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรฮะอย่าบอกนะว่าไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างเราให้เรามาอิบาดะห์ที่อาจารย์มุซิดได้บอกกับเราไปอัลลอฮ์สร้างบ่าวมา2ชนิดคือยินมนุษย์มาเพื่อพักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่ณขณะนี้คืออะไรครับเรากำลังพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังนั่งอยู่ในมัจลิสอัลอิลเนี่ยอยู่ในวงพูดจากันในเรื่องหลักการศาสนาของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ท่านพี่น้องกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยได้อะไรจากอัลลอฮ์หนึ่งได้มาลาอิกะห์ปีของบรรดามาลาอิกะห์มาอะไรครับ
มาอบร้อมตัวของเราช่วงเวลาที่ท่านพี่น้องกำลังศึกษาเรื่องราวศาสนาอยู่ไม่ว่าจะทางเพจก็ดีหรืออยู่ที่บ้านอัจยาบีดีนก็ดีเธอได้อะไรอีกอัลลอฮุอักบัรแม้กระทั่งอะไรครับแม้กระทั่งฮีตานฮีตฮูตฮูตฮูตแปลว่าอะไรเคยบอกไปแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องลืมนะสวไม่ใช่สวยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสวแสดงว่าอะไรคำว่าฮูตเนี่ยคืออะไรแม้กระทั่งปลาวาฬที่อยู่ในทะเลขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ขอดุอาสรรเสริญให้เราอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้เนี่ยถ้าคนไม่มาถ้าคนไม่ฟังศาสนาท่านพี่น้องคิดว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าการศึกษาเรียนรู้นี่แหละกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะประเด็นต่อมาที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเมื่อกี้สามอายะนะที่บอกไปในสุรอันนาลูอายะที่53ในสุรอันนาลูอายะที่18ในสุรอันนาลูอายะที่78ในสุรเดียวกันนะในสุรเดียวกันแต่เมื่อกี้แถมให้ในสุรอัลมุลกอายะที่2อัลลอฮ์สร้างความตายและก็ความเป็นมาอัลลอฮิคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะลียับลูวะกุมเพื่อที่จะได้ทดสอบพวกสู่เจ้าทั้งหลายว่าใครมีการงานที่ดีกว่ากันหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เพื่อที่จะมาปฏิบัติอามัลอิบาดะแข่งขันกันในเรื่องที่เป็นความดีอัลลอฮฺสั่งใช้ให้เรียนรู้หลักการอิสลามทำยังไงต้องเรียนต้องศึกษาเพราะการศึกษามันจะเป็นหนทางทำให้หัวใจของเราเป็นไงครับสว่างคนถ้าหัวใจสว่างเนี่ยท่านพี่น้องเวลาไปฟังเรื่องอะไรเนี่ยเข้าใจง่ายไหมต้องเงียบง่ายนะผมยังบอกนะทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าฟักกีไหมฟิกฮุนนะฟิกวิชาฟิกแปลว่าอะไรอัลลอฮ์วัดวิชาฟิกเราเรียนกันไม่ฟัดดูอินวิชาฟิกก็แปลว่าอะไรจ๊ะลูกก็ของมันแปลว่าอัลฟะฮ์มูแปลว่าเข้าใจผมถึงบอกว่าหะดีษต้นนี้ที่ท่านพี่น้องได้ยินประจำนะ วันนี้เนี่ยท่านพี่น้องผมมาจากคลอง15นครนายกผมขับรถมาผมอยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องหะดีษต้นนี้นะถ้าหะดีษต้นนี้เราเรียนศาสนาแล้วทำให้หัวใจของเราเข้าใจอัลอิสลามผมบอกได้เลยนะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้รับความเข้าใจเรื่องอิสลามสักหนึ่งเรื่องวันนี้ท่านพี่น้องรู้คำตอบหรือยังว่าเราจะรู้คุณอัลลอฮ์ได้ยังไงเราจะทำไมเราต้องรู้คุณอัลลอฮ์ท่านพี่น้องตอบได้ยังตอบได้แล้วด้วยกับอะไรด้วยกายะอัลกุรอานที่ผมได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องมีหะดีษอีกหลายบทนะมีหะดีษอีกหลายบทที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าทำไมถึงต้องขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมถึงต้องรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเช็คเวลานิดนึงเดี๋ยวอาจารย์มุนซิดเดี๋ยวอาจารย์มุนซิดคอมเพนนี่เดี๋ยวอาจารย์มุนซิดคอมเพนบ่นนะเดี๋ยวบ่นอีกนิดนึงอีก2อายะห์ที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องคิดไหมว่าชีวิตของเราที่มันดีขึ้นชีวิตของเราที่มันสบายขึ้นชีวิตของเราที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นเหตุผลมาจากอะไรเราขอบคุณใช่ไหมเป็นเพราะเราขอบคุณเป็นเพราะเรารู้คุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอะไรครับไม่ปล่อยให้เราเคว้งคว้างเวลาเราตื่นมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับสดใสไหมสดใสทำอิบาดะห์แบบสบายใจอยากจะไปไหนสบายใจมีอะไรกินพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงเรียนรู้ศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพราะเราเพราะเราทำอะไรขอบคุณรู้คุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าฟะซกุรูนีแปลว่าอะไรนะผมชอบสะผมชอบติดเวลาที่ผมพูดไปเนี่ยฟะซกุรูนีเวลาผมสอนในห้องเรียนผมก็จะแปลว่าอะไรนักเรียนนะแปลว่าอะไร
พราะว่าถ้าเราไม่สนใจเขาอ่ะมันจะเป็นไงมันก็หัวมันก็จะฟุบลงไปบนโต๊ะพอถ้าเกิดว่าอะไรครับเราอ่านอัลกุรอานไปสอนอัลกุรอานไปถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันเลยถ้าพี่น้องรับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาผมสอนไปเนี่ยผมชอบถามว่าอันนี้แปลว่าอะไรที่บอกว่าอันนี้แปลว่าอะไรถ้าพี่น้องจะได้เกิดความจำผมถามว่าบังยูซุฟฟัซกุรูนีอันนี้แปลว่าอะไรบังยูซุฟต้องจำละเฮ้ยอาจารย์เคยถามกูนี่ว่าเดี๋ยวเวลาไปครั้งหน้าเอ้ยกูคุ้นๆเลยคำนี้นี่ฟัซกุรูนีเนี่ยแปลว่าอะไรจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงฉันนี่ฮะฟัซกุรูนีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมาชาอัลลอฮ์รีรันเดี๋ยวรบกวนทางเพจด้วยนะขยับกล้องนิดนึงรีรันฟัซกุรูนีจงรำลึกถึงฉันอัลลอฮ์บอกกับเราจงรำลึกถึงฉันอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์พูดกับเราว่าเราจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์จะได้นึกถึงเราถ้าเรารู้คุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้นึกถึงเราถ้าวันนี้เรามีปัญหาผมบอกนะมีปัญหามีทุกคนชีวิตทุกคนมีปัญหาชีวิตทุกคนได้รับการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัววัดเลยนะผมต้องบอกท่านพี่น้องนะตรงนี้เป็นตัววัดหลายต่อหลายคนได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องหันไปหาใครแล้วปลอดภัยที่สุดเข้าไปหาอัลลอฮ์ผมบอกท่านพี่น้องนะครับช่วงที่เวลาเราประสบพบเจอกับความทุกโศกความทุกเศร้าอาจารย์มุซิดนี่เคยยังบ่อยครับอาจารย์มุซิดบอกว่าอาจารย์มุซิดเคยเจอบ่อยโอ้ยวัยนี้คงไม่อกหักแล้วมึงเดาะแล้ววัยนี้เวลาที่เราจะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรามีปัญหาผมแนะนำท่านพี่น้องแบบนี้เลยนะก่อนที่เราจะไปหาใครก่อนที่เราจะไปหาญาติไปหาอะไรท่านพี่น้องที่รักครับอาบน้ําละหมาดอาบน้ําละหมาดเลยท่านพี่น้องมีปัญหาสมมุติเป็นยังไงมีปัญหาหนี้สินมีปัญหาโอ้ยมีปัญหาหลานฉันมันเป็นอย่างนั้นลูกเรามันเป็นอย่างนี้เวลาเครียดมาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักก่อนที่จะไปปรึกษาใครท่านพี่น้องไปที่ไหนไปที่ก๊อกเลยไปที่ก๊อกเลยไปเปิดน้ําอาบน้ําละหมาดให้ดีเลยนะให้เยี่ยมเข้าหาอัลเลาะห์ปูซะยะดะห์ให้ดีหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ช่วงที่เวลาสูญูดบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันนานๆหน่อยบ่นกับอัลลอฮ์ร้องทุกข์กับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ระบายกับอัลลอฮ์ว่าฉันมีปัญหาแบบนี้เวลาที่เรามีปัญหาเรามีแบบนี้เราทำแบบนี้ไหมปัญหาเวลาปัญหามาก่อนเลยเวลาปัญหามาเนี่ยก่อนที่เราจะนึกถึงอัลลอฮ์เราไปนึกถึงใครก่อนโอ้ยเราต้องไปหาพี่ๆน้องๆเราเผื่อมันจะช่วยเราได้อันนั้นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเข้าหาอัลลอฮ์ก่อนถ้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วท่านพี่น้องจะเห็นทางที่มันเป็นแสงสว่างเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นการเพิ่มพูนจิตใจให้ของเราเป็นจิตใจที่มีความยำเกรงนะมีความอะไรมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องต้องเชื่อมั่นในพระองค์สิว่าทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องมีทางออกบ้านเนี่ยมันมีทางเข้าไหมแล้วทางออกอ่ะก็มีแล้วปัญหามันมีทางเข้าแล้วมันมีทางออกไหมมีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์อย่างเรารู้หมดเลยว่าทุกปัญหามีทางออกแต่ถึงเวลาจริงๆปุ๊บเราไม่แก้ตามที่อิสลามได้สอนบอกกับเราว่ามัยยะตะกิลลาฮัยจัลละฮูมัคเราะจาแปลสิบังยูซุฟใครที่ยำเกรงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้ทางออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าอัลลอฮ์จะต้องให้ทางออกกับคนที่ยำเกรงแต่ประเด็นคือเราไม่ยำเกรงเวลาเราไม่ยำเกรงปุ๊บท่านพี่น้องทางมืดมิดมืดมนบางทีนะท่านพี่น้องเส้นยาแดงเขาเรียกอะไรนะเส้นผมบังภูเขาเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเชื่อมั่นยากินในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงแก้ไขปัญหาให้กับเราถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแต่ขอเพียงอย่างว่าอะไรครับขอเพียงอย่างเดียวเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ในทุกเรื่องและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเราเอง
อันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับในอีกอายะหนึ่งฟัซกุรูนีอัซกุรุกุมจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์จะนึกถึงท่านฟัซวัชกุรูลีแล้วก็จงขอบคุณพระองค์ท่านพี่น้องขอบคุณพระองค์ยังไงฮะขอบคุณอันดับแรกเลยท่านพี่น้องที่รักครับการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้กินข้าวบ้านฮะยาบิดีนใช่ไหมกินไปกี่คำกินข้าวไปกี่เม็ดกินละช่องไปกี่ไปกี่อันกินปลาสลิดไปกี่ตัวกินแกงอะไรไอ้ปลากายอ่ะไปกี่ก้อนผมไม่ถามลูกชายผมเพราะมันกินคงกินไปเยอะตอบไม่ได้ผมกินเยอะนั่นแหละกูกินจนตัวกลมเลยนะยังไม่อิ่มเลยนะตั้งแต่ผมบรรยายมาเนี่ยมันยังกินอยู่นะคือกำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราทำง่ายๆเลยทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับมีพี่น้องมุสลิมของเราจำนวนไม่ใช่น้อยเลยที่อัลลอฮ์ให้แล้วก็ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเช้าใครนอนตื่นมาแล้วก็กล่าวดุอามั่งฮัมดุลิลละสมควรที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมสมควรอย่างมากแล้วก็สมควรอย่างแรงด้วยเพราะถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ตื่นน่ะนู่นไปสุเราไปกูโบน่ะแต่อัลลอฮ์ให้ตื่นไหมอัลลอฮ์ให้ตื่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เราตื่นจากการนอนจากการนอนนะตื่นนะจากการนอนมาตอนเช้านะตอนซุบฮ์นะตอนตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จะครับจะพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรครั้งเดียวยังไม่ตื่นนะครั้งเดียวไม่ตื่นอ๋อต้องอีกครั้งหนึ่งตะกีดเป็นการเน้นเอาว่าไปคือกำลังจะบอกว่าตื่นนอนเนี่ยเรายังต้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยหลังจากที่เราตื่นนอนมาเนี่ยถามว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรจำเป็นไหมมันเป็นสิ่งที่มีความสมควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้เรานอนไปนอนนะที่นี้คือเหมือนตายแต่อัลลอฮ์ให้เราตื่นน่ะอัลลอฮ์ให้เราตื่นมามีชีวิตอยู่ยังลืมตาอยู่ยังได้สูดลมหายใจยังมีชีวิตน่ะถ้าเรายังไม่ขอบคุณในช่วงเวลาแบบนี้ถามว่าเราจะไปขอบคุณอันไหนในส่วนในเรื่องของการละหมาดในส่วนเรื่องของการถือศีลอดในส่วนเรื่องของอะไรอย่างอื่นที่เป็นคำสั่งใช้อ่ะว่ากันไปแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณกี่ครั้งถึงจะพอครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรขอบคุณยังไงก็ไม่มีทางอะไรครับไม่มีทางที่จะเพียงพอในเนี่ยมัดที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้ยินอยู่เป็นประจำเลยถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้คุณอัลลอฮ์นะเราถึงต้องรู้คุณอัลลอฮ์อันนี้อยากจะโฟกัสไปสำหรับคนที่อาจจะมีเขาเรียกอะไรล่ะอาจมีเงินน้อยนิดนึงมีริสกีที่มันน้อยนะเราอยากมีเยอะๆไหมอยากนะถ้าพี่น้องอย่ามีให้เยอะเลยขอให้มีน้อยแต่พอเพียงอันนี้เรื่องจริงเพราะการมีเยอะแต่พี่น้องมั่นใจได้ไหมเอาสมมติบางยูซุฟมีตังค์10ล้านตอนนี้มี10ล้านไหม9ล้าน มี 9,000 หรือมี9บาทบางยูซุฟตอนนี้เราจะรู้ได้ไงถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้บังยูซุฟมีเงิน10ล้านอาจจะไม่มาฟังศาสนาเดือนหน้าก็ได้ใช่ไหมแต่กำลังจะบอกว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราน่ะพอเพียงพอในสิ่งที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้จะมีขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องที่รักครับกินแค่อิ่มไหมอิ่มกินแค่อิ่มนอนก็แค่เท่าไรเหมือนกันคนมีเงิน10ล้าน100ล้านนอนเหมือนเราไหมนอนเหมือนเราแล้วไม่เครียดกว่าเราอีกเราได้มีโอกาสได้นอนได้มีโอกาสได้ตื่นนอนได้ละหมาดตะฮัจญุดได้อ่านอัลกุรอานได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีเงินใช้อย่างเพียงพอนะเราไม่ต้องไปอู้ฟู่เหมือนอะไรกับใครแค่ทุกวันนี้เรามีความเพียงพอและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเติมเต็มอะไรให้ความร่ำรวยในหัวใจคนที่ร่ำรวยที่ดีที่สุดคือร่ำรวยตรงไหนหัวใจ
พอเพียงไหมขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีโอกาสมานั่งมาเรียนมาทำความเข้าใจเรื่องหลักคำสอนของอัลอิสลามได้เรียนรู้คำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักหนึ่งอายะสักหนึ่งต้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและก็มีคุณค่ากับพวกเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องได้คิดนะครับว่าถ้าวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะเพิ่มให้อันนี้ผมถามอัจยาบีดีนิดหนึ่งโต๊ะนะมันโต๊ะเนี่ยจัดเรียนศาสนามาหลายปียังฮะอัลลอฮฺอักบัรไหนขอดูหน่อยสิครั้งที่45แล้วหมดตังค์ไปเท่าไหร่แล้วกับหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นับกำลังจะบอกว่าอะไรครับกำลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราได้สูญเสียไปเนี่ยจริงอยู่มันอาจจะพร่องไปจากบัญชีของเราอาจจะพร่องไปจากกระเป๋าของเราแต่ท่านพี่น้องรู้ไหมว่ามันไปเพิ่มที่ไหนตาช่างความดีของเรามีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดไปเท่าไหร่ละอัลลอฮฺเพิ่มให้อัลลอฮฺบอกว่าเพิ่มให้จริงๆอัลลอฮฺบอกว่าเพิ่มก็คือต้องเพิ่มใครอย่ามาเถียงว่าอัลลอฮฺไม่เพิ่มบางคนอาจจะบอกอาจารย์จะไปเพิ่มได้ไงตังค์ของฉันหมดไปตั้งแต่ตลอดระยะเวลากี่45ครั้งที่ผ่านมาหมดไปตลอ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 ดเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มให้เพิ่มให้อะไรครับความดีเพิ่มให้ผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับบ้านที่เรียนรู้ศาสนาศูนย์ที่ไหนก็แล้วแต่บ้านที่มีศาสนาเนี่ยบ้านที่มีอิสลามมาสอนบ้านที่มีครูบาอาจารย์มาสอนถ้าพี่น้องลองหามาสิเอาเนี่ยเอาเฉพาะในมุกเก็มตรงเนี่ยบางฉลองเนี่ยมีกี่บ้านจริงๆแล้วฮะยังไงนะบ้านมีบ้านเดียวบ้านเดียวทั้งหมดมันมีกี่บ้านหลายบ้านหลายบ้านผมตีไปสักพันบ้านพันบ้านเนี่ยท่านพี่น้องจงภาคภูมิใจนะว่าเราคือบ้านหลังหนึ่งที่ให้มีเสียงดังด้วยกับอะไรครับอัลกุรอานให้มีเสียงดังด้วยกับอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความกำไรที่ยิ่งใหญ่ผมยังอิจฉาเลยนะผมยังอิจฉานะถามว่าจริงๆตัวผมไม่อยากทำไหมอยากทำอยากทำนะอยากจะเปิดบรรยายอยากจะสอนศาสนาอยากจะให้คนแถวๆบ้านมานั่งฟังแบบนี้ใช้บรรยากาศแบบนี้มากินมาสังสรรค์กันมีอะไรกินตามนั้นผมยังทำไม่ได้เลยพาวเวอร์ยังไม่พอแล้วขนาดผมรวมกับอาจารย์มูซิส2คนนะท่านพี่น้องว่าเราจะทำได้ไหมล่ะนี่แหละอัลลอฮ์เมตตากับเรานี่กำลังจะเป็นการบ่งบอกว่านี่แหละเรากำลังบอกให้อัลลอฮ์เห็นเรากำลังจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่าเรานี่แหละกำลังรู้คุณพระองค์ใช่ไหมแล้วเราที่เป็นคนฟังอีกเช่นเดียวกันรู้คุณอัลลอฮ์ไหมนี่เราที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็รู้คุณพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงามให้กับตัวของเราไม่ได้หมายความว่าเฉพาะดุนยาอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเตรียมสิ่งที่ดีงามที่สวยหรูเลิศหรูให้กับเราอีกโลกหนึ่งนั่นคือโลกอาคิเราะห์น่าฝากไว้เป็นข้อคิดช่วงแรกก่อนครับอาจารย์มุซิดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอในสิ่งที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์มุฮัมมัดจะได้สรุปในประเด็นของท่านแล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามก็เชิญนะครับผมอาจารย์มุฮัมมัดหยิบยกในอายะห์กุรอานไปนะครับพอสมควรแล้วคราวนี้ผมอยากจะหยิบยกหะดีษบทหนึ่งเอาบทเดียวพอนะเดี๋ยวหลายบทแล้วก็เดี๋ยวซะละมึนนะครับเอาสักบทเดียวพอหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่อยู่ในการรายงานของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออบูซัรรินอัลกิฟารีเป็นซอฮาบะห์ที่ถือได้ว่าเป็นปราชญ์เป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้เป็นซอฮาบะห์ที่เคยอยู่มาในหลายศาสนาพี่น้องตรงนี้ผมรู้สึกว่ามีมุอัลลัฟหลายคนมีใครเป็นมุอัลลัฟบ้างครับอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งละพี่นกอ่ะมีคนหนึ่งพี่นกอ่ะหลายปียังครับไม่ใช่อ่ะอีกคนนานยังครับข้าวอิสลามนานยังอัลฮัมดุลิลลาห์อบูซาริลอัลกิฟารีก็เช่นเดียวกันนะครับเคยเป็นซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยหลายคนนะครับหลายคนที่อยู่ศาสนาอื่นมาแล้วก็มารับนับถือศาสนาอิสลามบางคนนี่เป็นญาฮิลิยะห์มาเลยนะครับบางคนไม่มีศาสนาเลยบางคนเนี่ยนะครับไม่มีหัวนอนปลายเท้าด้วยซ้ำไป
แต่พอมาได้รับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ยกอัลเลาะห์ให้เกียรติอัลเลาะห์เทิดเกียรตินะครับอันนี้เป็นซอฮาบะห์รุ่นใหญ่อีกท่านนึงนะครับชื่อว่าอบูซาริลอัลกิฟารีหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับอยู่ในซอฮีหของอิหม่ามมุสลิมหะดีษหมายเลขที่2577อยู่ในสถานะของหะดีษซอฮีหพี่น้องครับมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยในวันนี้ผมขอแค่บทเดียวพอนะพอเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับหลายบทแต่ว่าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยนะครับน่าจะบทเดียวจะเพียงพอหะดีษบทนี้ท่านอบูซาริลอัลกีฟารีท่านได้เริ่มต้นหะดีษเอาไว้พี่น้องดูสำนวนหะดีษนะครับอัลอบีซาริลอัลกีฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอบีซาริลอัลกีฟารีซึ่งอบีซาริลนั้นรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ายังไงหะดีษบทนี้พี่น้องฟังสำนวนหะดีษให้ดีนะซอฮาบะห์ท่านใดที่รายงานแล้วก็อ้างว่ารายงานต่อจากท่านนบีแสดงว่าซอฮาบะห์ท่านนั้นรับคำพูดหรืออยู่ในสถานการณ์เดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องฟังแบบนี้ให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้เวลาเข้าใจประเด็นนะครับหรือนะครับมันจะมีหะดีษหลายๆสำนวนที่มันจะแตกต่างจากนี้แต่ผมขอโฟกัสในหะดีษประเด็นนี้ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแบบนี้ครับกล่าวว่ายังไงกล่าวโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพาดพิงถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่านี่คือคลายแม็กของหะดีษเวลาที่ซอฮาบะห์รายงานว่านบีรายงานเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนั้นนักวิชาการมุฮัดดิซีนบอกว่าคือหะดีษกุดซีเข้าใจคำว่าหะดีษกุดซีไหมครับหะดีษกุดซีก็คือสิ่งที่นบีกล่าวพาดพิงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยก็คืออัลลอฮ์เนี่ยดลใจให้นบีพูดแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีสถานะของหะดีษประเภทนี้รองจากอัลกุรอานเลยความแข็งแกร่งของหะดีษนะครับดังนั้นหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอิบาดีโอเบาของข้าพี่น้องดูสำนวนนะสุดยอดมากๆเลยนะครับคำของนบีเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวนบีบอกอัลลอฮ์กล่าวยาอิบาดีโอเบาของข้านบีเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวแต่เวลาที่บอกว่าอัลลอฮ์กล่าวเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงเบาของข้าเหมือนกับที่เราหัวข้อประเด็นเนี่ยเบาที่รู้คนอัลลอฮ์กล่าวถึงใครพี่น้องครับกล่าวถึงพวกเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่แค่ซอฮาบะห์นะกล่าวถึงเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอานบีออกจากสายระบบเลยพี่น้องดูความสละสลวยของหะดีษยาอิบาดีโอเบาของข้าฟังให้ดีใครที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ใครที่เชื่อต่ออัลลอฮ์อินนีฮารอมตุอัซซุลมาแท้จริงข้าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าเนี่ยห้ามสู่เจ้าทั้งหลายห้ามพวกเจ้าทั้งหลายอัซซุลมาอัธรรมอัลนัฟซีต่อตัวของข้านี่แหละครับกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าผมกำลังแบ่งประเด็นให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าพี่น้องต้องรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรก1เลยจะต้องไม่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกในหะดีษบทนี้ฮัรรอมตุลซุลมาข้าห้ามเจ้าออกฮุกมห้ามให้กับพวกเจ้าทั้งหลายนะใครที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ฟังให้ดีอย่าซอลิมอย่าอาธรรมกับตัวของข้าอัลเลาะห์กล่าวอย่าซอลิมกับอัลลอฮ์พี่น้องครับเราจะเข้าใจหะดีษได้ยังไงถ้าเราไม่ฟังคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์นักวิชาการหะดีษรับคำรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เข้าใจหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องดูนะอัซุลมุนะอันวาอุนคำว่าซุลมุนคำว่าซอลิมการอธรรมเนี่ยมันมีหลายประเภทมากเลยแต่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจว่าการซอลิมต่ออัลลอฮ์นั้นก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการมุฮัดดิซีนอธิบายอัซมุฮาอัชชิรกุบิลลาห์สิ่งที่เป็นการอธรรมต่ออัลเลาะห์นั่นก็คือการเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการแสดงออกของการเป็นเบาที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไม่ยอมเคารพสักการะต่อละหรืออาจจะเคารพสักการะต่อละแต่เห็นสิ่งอื่นมีความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าคุณกำลังเนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอุซูลที่ลงรากลึกมากที่สุดเรื่องของการทำชิริกดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหะดีษบทนี้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าทำต่อตัวของข้าว่าจะอันตุหูใบนะกุมมุฮัรมันฟาลาตุซอลามูและสูเจ้าทั้งหลายอย่าอธรรมในระหว่างหมู่สูเจ้าด้วยกันเองอธรรมกับอัลลอฮ์นี่บาปใหญ่ที่สุดแล้วนะและการอธรรมกับเพื่อนมนุษย์ก็เป็นบาปใหญ่อีกเช่นกันในระหว่างผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ริดรอนสิทธิซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเกียรติของเขาไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีของเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องของเขาเราจะไปละเมิดสิทธิของเขาไม่ได้พี่น้องเข้าใจนะครับผมแปลและสรุปใจความสำคัญให้พี่น้องได้เข้าใจอัลลอฮ์ห้ามที่จะอธรรมต่อพระองค์เพราะการอธรรมต่อพระองค์นี่คือบาปที่ใหญ่ที่สุดและสิ่งที่เป็นการอธรรมต่อละคือการทำชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันผมก็มีตะกุดมีอาซีมัตมีสิบเอ็ดปมมีนู่นมีนี่ขอความคุ้มครองจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องครับน่าโกรธไหมล่ะบอกว่ารักเราแต่ปันใจให้คนอื่นน่าโกรธไหมล่ะบังยูซุปถ้าภรรยาคนที่หนึ่งบอกอย่างนี้ทำยังไงเสียใจไหมเสียใจนะไม่ว่าผมไม่ว่าใครพี่น้องทุกคนใครที่บอกรักเราแล้วปันใจคนอื่นเนี่ยมันเสียความรู้สึกมันเสียใจนะนี่มนุษย์นะและพระเจ้าอ่ะพระเจ้าอ่ะครับพระผู้ทรงให้เนี่ยพี่น้องดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อยาไอบาดีโอเบาของข้าเอ๋ยกุลลุกุมดอลุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยฟังให้ดีนะอยู่ในความหลงผิดกันมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพวกท่านเนี่ยอยู่ในความหลงผิดดอลุนอิลลามันฮะดัยตุฮูเว้นแต่บุคคลที่ข้าได้ให้ทางนำกับเขาฟัสตะดูนีฟัสตะดูนีอะฮดีกุมฟัสตะดูนีอะฮดีกุมแปลว่าข้าเนี่ยจะให้ทางนำกับคนที่ข้าประสงค์และเจ้าทั้งหลายต้องขอทางนำจากข้าอย่าไปขอจากคนอื่นข้าจะให้ทางนำกับพวกท่านขอกับข้านี้อย่าไปขอกับโต๊ะตะเกียอย่าไปขอกับโต๊ะแน่แน่โต๊ะไรยองโต๊ะกอไร่โต๊ะเงียมขอไม่ได้ไม่ได้ตัวฟ้าตัวหม้ออะไรขอไม่ได้ต้องขอฮะยังไม่ตายนะไม่เดี๋ยวเผื่อมีคนขอตอนต้องเงียบเป็นๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงการขอแบบนี้ขอทางนำกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับทางนำที่ดีที่สุดฮะดียุมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือทางนำที่มาจากท่านนบีนี่คือการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านการปฏิบัติขอบคุณทางด้านอะกีดะห์ก็คือการไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณในเรื่องของอิบาดะห์ในการกระทำก็คือการที่เราจะต้องไม่ซะลิมกับพี่น้องมุสลิมของเราคนที่มีทิศกิบลาเดียวกับเราไม่ได้ดินทาเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้ไปรังแกไปขู่เข็นกับเขาไม่ได้เลยฮารามทั้งหมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงยาอิบาดีอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวโอ้บ่าวของข้าเอ๋ยกุลลุกุมญาอิอันพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่หิวโหยมาตลอดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาในพี่น้องมีใครเอาซิลิแลกป้อนมีไหมครับยังไม่มีนะเกิดขึ้นมาในร้องอูแวเนี่ยอยากจะกินอยู่แล้วอยากจะหิวหรือปัจจุบันนี้พวกเราหลายคนก็อาจอยู่ตกอยู่ในความหิวโหยอัลลอฮ์บอกว่าเริ่มต้นของพวกคุณเนี่ยก็หิวโหยอิลลามันอะตอยตูหูเว้นแต่ข้าจะได้ให้อาหารกับพวกเขาคนนั้นจะมีคนบางคนคนบางกลุ่มที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้อาหารกับเขาฟัสตะอิมูนีเวลาจะขอจากใครเนี่ยขออาหารขอปัจจัยยังชีพจากใครเนี่ยนะอุตอิมกุมพวกท่านทั้งหลายจงขอจากข้าอย่าไปขอปัจจัยยังชีพจากคนอื่นเพราะข้าเนี่ยคือผู้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่ออีกแล้วนี่คือความจริงพี่น้องครับยาอิบาดีโอเบาของข้าทั้งหลายกุลลุกุมอารินพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเกิดมาทีแรกเนี่ยเปล่าเปลือยจริงไม่จริง
มีใครใส่ผ้าใบออกมาไหมครับไม่มีนะมีใครใส่หม้อห้อมออกมาไหมสู่เจ้าทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเปล่าเปลือยอิลามันกะเซาตูฮูและข้าก็ให้ให้เครื่องนึ่งห่มกับคนที่ข้าประสงค์ฟัสตักซูนีฟัสตักซูนีอักซิกุมเวลาจะขอเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอย่าไปขอจากใครขอดูอาเพราะเครื่องนุ่งห่มกะเซาตูนี่แปลว่าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเสื้อผ้าอภรณ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่คนที่ให้ที่แท้จริงหรือผู้ที่ให้ที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอครับขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นหนึ่งในริซกีที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงประทานให้ผ่านมนุษย์อีกหลายๆคนยาอิบาดีโอเบาของข้าเอ๋ยอินนะกุมตุคติอูนะบิลไลลิวันนะฮาริเบาของข้าเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะผิดอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนทำผิดกันทุกเมื่อเชื่อวันวานาอักวานาอักฟิรุซโนบาและข้านี่แหละจะให้อภัยโทษยามีอันในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าได้กระทำฟัสตักฟิรูนีขออภัยโทษต่อข้าอย่าไปขอต่อใครอักฟิรละกุมข้าจะให้อภัยโทษกับพวกเจ้าถามจริงๆด้วยหัวใจบริสุทธิ์ตรงนี้แม้กระทั่งคนบนเวทีใครบ้างไม่เคยทำผิดถ้าใครบอกอาจารย์ผมไม่ทำผิดโกหกครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามนุษย์พี่น้องครับคำอธิบายของหะดีษเนี่ยนะในอธิบายของหะดีษเนี่ยนักวิชาการบอกว่ายังไงครับการอธิบายหะดีษบทนี้เวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวคำว่ายาอิบาดีเนี่ยหมายถึงอัสซะกอไลหมายถึงยินด้วยหมายถึงมนุษย์ด้วยอัลลอฮ์กำลังพูดกับเบาของพระองค์ที่มีสติปัญญาไอบาดีทั้งมนุษย์แล้วก็ยินเพราะมนุษย์เลวๆมีไหมมนุษย์ดีๆมีไหมยินที่เลวล่ะมียินดีล่ะครับก็ต้อนรับยินดีต้อนรับผมไม่รู้ว่าคำนี้มาจากไหนนะแต่ว่าเราฟังแล้วมันสาว่าแสดงว่าบ้านนี้มียินดีนะอ้าวนอกเรื่องพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกท่านทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยทำผิดทั้งในกลางวันในกลางคืนผิดกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเวลาผิดยังไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญก็คือผิดแล้วให้สำนึกตนให้กลับเนื้อกลับตัวเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้ในหะดีษบทนี้อินนะวะดุลลอฮิฮักกุนสัญญาของอัลลอฮ์จะไม่มีวันเป็นหมันทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสัญญาจะเป็นไปตามนั้นถ้าอัลลอฮ์บอกพระองค์จะให้อภัยพระองค์ก็จะให้อภัยกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะผิดขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะชั่วขนาดใดก็ตามถ้าอัลลอฮ์บอกพระองค์จะให้อภัยมนุษย์หน้าไหนไม่ให้อภัยแต่อัลลอฮ์จะให้อภัยพวกเราดังนั้นพี่น้องครับหะดีษบทนี้กำลังให้กำลังใจกับมนุษย์ทุกคนคนที่จะเป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกผ่านท่านนบียาอิบาดีอินนะกุมลันตะบลูกูดัรรีโอเบาของข้าเอ๋ยสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุหรือทําอันตรายใดๆกับข้าได้ฟะตะดุรูนีวะลันตะบลูกูนะฟนะฟอีวะตันฟะอูนีหรือเจ้าจะทำอันตรายต่อข้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้หรือเจ้าจะให้คูนูปการให้ประโยชน์กับข้าอันใดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์ยาอิบาดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้เบาของข้าเอ๋ยเล่าอันนะเอาวะละกุมวะอาคิรากุมอินซะกุมวะจินนะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้เบาของข้าเอ๋ยหากแม้นว่ามนุษย์คนแรกของโลกใบนี้จวบจนมนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กานูอะลาอัตกอกัลบิรจูลินวาฮิดินเขามีความยำเกรงเทียบเท่ากับผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องทราบไหมว่าใครลองเดาเขาจะมีความยำเกรงมีความตักวาเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเทียบเท่ากับผู้ชายคนหนึ่งรอจูลินวาอิดินตรงนี้นักวิชาการมุฮัดดิซีนบอกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิ่งกุมที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายมาซาดะซาลิกะฟีมุลกีชัยอันถึงแม้ว่าเจ้าจะมีความยำเกรงเท่ากับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเบาที่คารักมากที่สุดมีความยำเกรงมากที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มพลังอำนาจเดชานุภาพของข้าได้ไม่เลยต่อให้พวกเรามีความยำเกรงสูงขนาดไหนพลังเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เพิ่มขึ้นยาอิบาดีลาอันนะอวะละกุมวะอาคิรกุมวะอินซะกุมวะจินนะกุมโอ้เบาของข้าเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกใบนี้จนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้จะมาจากยินจะมาจากมนุษย์ถ้าพวกเขามีการรวมตัวกันขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่ากอมูฟีซะอีดินวาฮิดินฟัสอาลูนีฟะอะตอยตุกุลละวาฮิดินถ้าเขามีการรวมตัวกันขอต่อข้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้แล้วก็ไอการให้ของพระองค์นั้นจะไม่ได้ลดทอนสิ่งต่างๆที่เป็นพลังที่เป็นอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกว่ายังไงครับมัสอาลาตูฮูมานะกอซอซาลิกะมิมมาอินดีอิลลากะมายัลกุซุลมาอีตุมาคีตุอิซาอุดคิลัลบะฮ์พลังและอำนาจของข้าก็จะไม่ได้ร่อยหรอลงไปแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเอาเข็มจุ่มไปในมหาสมุทรก็ไม่ได้ทำให้มหาสมุทรนั้นมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นการเปรียบเทียบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวประโยคสุดท้ายยาอิบาดีโอเบาของข้าอินนามะฮิอะมาลุกุมอุฮีอุห์ซีฮาละกุมซุมมะอุวัฟฟีกุมอียาฮาฟะมันวะจะดะค็อยรันฟันยะห์มะดิลลาห์ฟะมันวะจะดะฆอยรซาลิกะฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะโอ้เบาของข้าเอ๋ยพึงทราบเอาไว้เถิดพึงรู้เอาไว้เถิดว่าทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมเป็นการงานของพวกเจ้าทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใคร่คำนวณคิดเอาไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสรรพสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยอัลลอฮฺจะตอบแทนให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ใครผู้ใดก็ตามที่เป็นเบาของข้าค้นหาอัลลอฮฺพบเจอกับอัลลอฮฺฟันยะฮ์มะดิลลาห์จงขอบคุณจงสรรเสริญต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใครค้นหาอัลลอฮฺไม่เจอไม่พบกับอัลลอฮฺไปเจอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบประโยคของพระองค์ด้วยกับคำว่าفلا تلومن إلا نفسه อย่าไปโทษใครอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโยนความผิดให้ใครโทษตัวเองทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงพูดแบบนี้อันนี้คือการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งด้านหลักความเชื่ออัลลอฮฺบอกว่าโลกนี้มีผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้างมนุษย์มีผู้สร้างขอบคุณผู้สร้างอย่าไปขอบคุณคนอื่นอย่าไปแบ่งใจอย่าไปปันใจให้คนอื่นขอมัฟนะครับเมื่อก่อนอยู่ศาสนาอะไรครับเคยกราบไหว้สิ่งอื่นตอนที่กราบไหว้สิ่งอื่นเนี่ยนึกถึงอะไรนั่นแหละครับมันตรงกับหะดีษบทนี้ที่บอกว่ายังไงฟะมันวะจาดาคอยรอนใครที่เจอสิ่งดีเจออิสลามฟันยะฮ์มะดิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะวะมันวะจาดาไกรซาลิกะฟะลาตะลูมันนะอิลลานัฟซะถ้าหากแสวงหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่าไปโทษอัลลอฮ์อย่าบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาให้ฉันแบบนี้ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์สร้างสิ่งดีสร้างความชั่วเพื่อที่จะให้เรารู้อัลลอฮ์สร้างความดีสร้างความชั่วและสร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือสติปัญญาเพื่อที่จะให้เรานั้นค้นหาต่ออัลลอฮ์คิดสิว่าโลกใบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรว่ามนุษย์เนี่ยคิดไปพ่อของเราปู่ของเราปู่ทวดของเราไปจนกระทั่งมนุษย์คนแรกของโลกเนี่ยถูกสร้างมาโดยใคร
มันต้องคิดได้สิครับขนาดรถขนาดเรือขนาดเครื่องบินยังมีคนสร้างยังมีช่างยังมีคนทำบ้านหลังขนาดนี้ใหญ่โตมโหฬารขนาดเนี้ยยังมีคนทำเลยแล้วจักรวาลนั้นกว้างใหญ่แล้วไม่มีผู้สร้างได้ไงนี่ครับผมถึงบอกว่ามันย้อนกลับไปหาอสักกอไลสิ่งหนักอึ้งสองสิ่งก็คือมนุษย์กับยินซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมรรคโลกเยอะมากไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ยินอย่างเดียวนะอย่างอื่นเยอะเดรัจฉานนะครับสรรพสิ่งต่างๆสิงสารสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารดวงดาวท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺจะไม่พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยอัลลอฮฺพูดถึงยินกับมนุษย์กำลังสนทนาระหว่างยินกับมนุษย์เพื่อที่จะให้รู้ว่าคุณน่ะมีสติปัญญาทำไมไม่คิดทำไมไม่พิจารณาอัฟลาตะกิลุนอัฟลาตะตะดับบรุนอัฟลาตะตะดักกรุนทำไมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมไม่นึกถึงอัลลอฮ์ทำไมหาอัลลอฮ์ไม่เจอเพราะอะไรอะไรมันปิดบังหัวสมองของพวกเราอยู่อะไรมันปิดบังตาของพวกเราอยู่ให้เราเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ร่ำไปทุกวี่ทุกวันผมบอกกับพี่น้องเมื่อวานที่พูดที่บรรยายที่สุกาทองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์บนโลกใบนี้มา 6-7,000 ล้านคนขอบคุณอัลลอฮ์กี่ร้อยคนพี่น้องลองว่าสิมันย้อนกลับไปอายะห์กุรอานองค์การแรกว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซ์อิลลาลิยะบุดุนอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเนี่ย 7,000 8,000 ล้านคนสร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ละหมาดสร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์จ่ายซะกาตสร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์มุสลิมและมนุษย์ทุกคนไปทําฮัจญ์มีกะลิมะห์ชะฮาดะห์นี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ประสงค์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการแต่มนุษย์คนหนึ่งหรืออีกประมาณสัก 6,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ไม่เคยละหมาดไม่เคยจ่ายซะกาตไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์แม้แต่เพียงครั้งเดียวเนรคุณไหมแบบนี้ คนเนรคุณคนไม่รู้จักบุญคุณเป็นคนดีได้ไหมครับไม่ได้นะคนที่ไม่ขอบคุณต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขายังบอกเลยไอ้นี่เนรคุณกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาแล้วมนุษย์ที่ไม่ขอบคุณต่อพระเจ้าพี่น้องครับเป็นคนเนรคุณไม่ใช่คนรู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้สิ่งที่เป็นบทสรุปของพวกเราในวันนี้ให้เราขอบคุณเราเนี่ยเกิดมาก็เปล่าเปลือยเราเนี่ยอยู่ในความหลงผิดเรานี่เป็นบุคคลที่มีความยากไร้เรานี่เป็นบุคคลที่มีความหิวโหยเราเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งสิ้นไร้หมายตอกไม่มีอะไรเลยในชีวิตเกิดมาในทุกสิ่งทุกอย่างคือของอัลเลาะห์พี่น้องลองบอกกับผมหน่อยสิครับว่าวันนี้เราจะหาเงินให้ได้1ล้านบาทตามที่ตั้งใจไว้ทำได้ไหมบางคนอาจจะทำได้แต่บางคนอาจจะทำไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะริสกีของคุณมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวคุณมันมาจากผู้สร้างมาจากผู้ให้ดังนั้นจึงต้องขอบคุณต้องรู้คุณอย่าเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรู้จักว่าใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพเราต้องขอบคุณใครอินนัชิรกะละซุลมุลอาซีมแท้จริงการอาธรรมต่ออัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการปันใจให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่พวกเราฟังไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้พวกเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆอย่างน้อยๆก็ได้นำคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้พูดเป็นผู้กล่าวในหะดีษบทนี้ให้กับท่านพี่น้องเผื่อว่ามันจะไปกระตุกต่อมหรือว่าสะกิดจุดดำในหัวใจของพี่น้องได้บ้างได้บ้างไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ทำให้พี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พี่น้องเจออิสลามขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พี่น้องอยู่บนแนวทางอยู่บนมันฮัจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีมนุษย์อีกหลายพันคนหลายหมื่นคนหลายแสนคนที่เขาไม่ได้อยู่บนหนทางนี้ที่เขายังไม่เข้าใจอิสลามที่เขายังไม่รู้จักอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก
ทุกเมื่อเชื่อวันทุกอิริยาบถลืมตาขึ้นมาก่อนนอนลงไปกินข้าวตื่นนอนนะครับเข้าห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่บนการขอบคุณบนการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาลืมอัลเลาะห์ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หรือชาวซุนนะห์ไม่สามารถลืมอัลเลาะห์ลืมการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เพียงย่างก้าวเดียวก็ไม่ได้จะก้าวเท้าออกจากบ้านก็ต้องนึกถึงอัลเลาะห์จะเข้าบ้านก็ต้องนึกถึงอัลเลาะห์จะนอนกับภรรยาก็ต้องนึกถึงอัลเลาะห์จะให้สตางค์ลูกก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์จะละหมาดเราก็นึกถึงอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอิริยาบถของเราคือการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าพี่น้องจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองแม่เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์มุฮัมมัดสรุปครับครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับกับในช่วงที่สองนะที่อยากจะสรุปกับหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้เกี่ยวกับเรานั้นจะต้องรู้คุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงให้ฮีดายะห์พวกเราทุกๆคนได้อยู่ในคันลองของธรรมะอิสลามเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้ฮีดายะห์พวกเราคืออักบารุนนิอมะห์ฮุวัลฮีดายะห์นิอมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิอมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นทำให้หัวใจของเราได้รู้จักอัลเลาะห์ทำให้หัวใจของเรานั้นได้รู้จักคำสอนของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้เราเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนท่านพี่น้องนี่แหละการฟังศาสนานี่แหละจะทำให้หัวใจของเราขัดเกลาจากสิ่งที่อาจจะมีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดไปบ้างอย่างที่อาจารย์มุซิดได้บอกกับท่านพี่น้องไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งนอนมีผิดไหมไอ้คนที่พูดล่ะ เพราะฉะนั้นอย่าบอกคนที่ฟังอย่างเดียวไอ้คนที่พูดนี่ก็ด้วยนะเพราะคนที่พูดหนีความเป็นคนไปได้ยังก็คือเป็นคนอยู่วันยังค่ำนะความผิดความอะไรมันต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสรุปแล้วก็ทิ้งท้ายให้กับท่านพี่น้องในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะอาจารย์มุซิดได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะในเรื่องของการซอลิมการซอลิมก็คืออย่าเราอย่าได้เป็นบุคคลที่ซอลิมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สร้างเราให้เป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสร้างให้เรามีอะไรมีหัวใจสร้างให้เรามีความรู้สึกสร้างให้เรามีเนื้อหนังมังสาเราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงตักดีดนะเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์นะเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเรารู้ถ้าพี่น้องว่ามีอีกกี่คนที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเขาไม่รู้ว่าใครสร้างโอ้โห6,000 ล้านคนผมรู้จักผู้ที่สร้างยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าเบามี2ชนิดใช่มั้ยมีทั้งขอบคุณอย่างพวกเราๆแล้วก็มีทั้งเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอาจารย์มุซิดได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องอัซซุลความอธรรมความอธรรมเนี่ยท่านพี่น้องต้องระมัดระวังนะการอธรรมในที่นี้ที่อาจารย์มุซิดได้บอกกับท่านพี่น้องคือการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีมั้ยทุกวันนี้ต้องไม่มีเด็ดขาดถ้ามีจบถ้ามีเราจะสิ้นสภาพกระโดดจากความเป็นมุสลิมไปสู่อะไรฮะมุชริกเพราะฉะนั้นผมพูดมาหลายครั้งหลายที่หลายตอนนะผมบอกท่านพี่น้องนะครับถ้าวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวอัลฮัมดุลิลลาห์เราเป็นมุสลิมอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่เราไปขอโต๊ะไม่รู้แหละโต๊ะไหนไม่รู้เป็นไรเขาเรียกมุชริกวันนี้บ้านเรายังไม่เข้าใจนะต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะคนที่เชื่ออัลลอฮ์ด้วยคนที่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไปขอกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยโต๊ะอะไรไม่รู้เขาสิ้นครับอันนี้คือชิริกด้วยเพราะว่าชิริกเนี่ยรวมไปถึงความอะไรทั้งความเชื่อทั้งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ชัดเจนสิ่งที่อาจารย์มุซิดได้บอกกับท่านพี่น้องไปคือการละเหลมการตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในช่วงท้ายนั่นคือการละเหลมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเคยละเหลมใครไหมบางยูซุป
ฮะไม่น่าเคยเคยซอเลมใครไหมถ้าพี่น้องการซอเลมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบอกกับเราอิตตะกุซุลมะจงระมัดระวังเรื่องของการซอเลมเพราะการซอเลมเนี่ยผมพูดทับศัพท์นะการซอเลมภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าอธรรมเพราะว่าการซอเลมเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่จะทำให้เขานั้นพบกับความมืดมิดมืดมนในวันกิยามะห์การซอเลมต่อเพื่อนพี่น้องของเราอย่างที่อาจารย์มุซิดได้พูดไปนะเราซอเลมใครไว้เนี่ยเคยตามขอไอ้นี่เขาไหมผมมีอยู่คนนี่จะมีเคสเล่าให้นะท่านพี่น้องฟังมีคนอยู่คนหนึ่งตอนที่เขามีชีวิตในกอแล้วกันแล้วก็เขาเคยไปซอเลมในขอเอาไว้เคยไปซอเลมในขอเอาไว้ซอเลมเนี่ยท่านพี่น้องสารพัดสารพันเลยนะคำพูดทิ่มแทงแดกดันด่าเขาท้ายที่สุดแล้วท่านพี่น้องทีละครับในกอเนี่ยนะไปพูดนินทาใส่ร้ายเขาไปด่าเขาท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านพี่น้องทีละครับคนที่เขาเคยไปว่าคนที่เขาเคยไปว่าเคยไปด่าเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปขอฮาลาฮาลาแปลว่าอะไรเออวันนี้ต้องระวังเรื่องนี้นะท่านพี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่เราจะพูดอะไรพูดไปเถอะไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่อยู่ในคันลองของธรรมอัลอิสลามเนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดไปเนี่ยอาจารย์มุซิดวันนี้อาจารย์มุซิดมาดุดันนะปกติอาจารย์มุซิดจะพูดแบบเบาๆเรื่อยๆเนิบๆเนื่อยๆเรียบๆแต่วันนี้อาจารย์มุซิดมาผมนั่งฟังอยู่เนี่ยหลับไม่ลงนะมุมใหม่นะคือกำลังจะบอกว่าให้เราระมัดระวังเรื่องนี้การล้วนเหลมคนในเรื่องของคำพูดสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็พยายามนะบางทีพูดไปเนี่ยต้องพยายามใคร่ควรแล้วก็คิดดูว่าเอ๊ะคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปล้วนเหลมรั่วไปอธรรมใครหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นทุกๆคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยบังยูซุฟมีมาลาอิกะห์มาบันทึกไหมทุกคำพูดที่เราพูดไปผมพูดไปตั้งแต่ตอน 2:30 ตอนนี้เท่าไหร่ละเออ 2:00 ตอนนี้ 3:30 ละมาลาอิกะห์จดไปกี่คำละอาจารย์พูดเยอะ อาจารย์พูดเยอะก็ผมกำลังจะบอกพูดเยอะก็ผิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มันถูกต้องแน่นอนที่สุดมันก็เป็นประโยชน์กับตัวของผมเองและเป็นประโยชน์ของท่านพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของคำพูดเนี่ยต้องระมัดระวังนะนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ามายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยฮิรอกีบุนอตีดนี่อัลกุรอานถ้าพี่น้องว่ามีสักคำหนึ่งไหมที่เราพูดไปแล้วมาลาอิกะห์ไม่มาตรวจสอบอะไม่มีมาลาอิกะห์ไม่เบื่อจดนะจะพูดคำหยาบคายจะแทงใครจะอะไรก็แล้วแต่จะเหยียบหยามครับจะลดค่าใครจะด้อยค่าใครมาลาอิกะห์รู้ยังรู้แล้วมาลาอิกะห์จดยังจดแล้วแล้ววันนั้นมีพยานยังสักขีพยานมาลาอิกะห์มีแล้วแล้ววันไหนเราจะไปขอฮาลาเขาถ้าตายก่อนต้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตกลับไปก่อนจะทำไงไหนลองว่าสิอัซซุลมันก็ติดตัวเราไปอัซซุลที่เราพูดเนี่ยอาธรรมมันก็ติดตัวเราไปแล้วอาธรรมที่ว่าที่อัลนบีพูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือความมืดมิดมันคือความมืดมนที่จะติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่วันอาคิเราะห์เลยไปในกุโบร์อยากให้กุโบร์เรามีแสงสว่างไหมอยากไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะไปทำให้กุโบร์ของเรานั้นมืดมนเพราะฉะนั้นเรื่องของอัซซุลเรื่องของเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราอย่าได้ไปด้อยค่าเด็ดขาดเพราะมุสลิมเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันผมสามารถที่จะไปทำร้ายท่านพี่น้องได้ไหมด่าได้ไหมบริพาทได้ไหมลดเกียรติลดค่าด้อยค่าอะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะถือได้ว่าอะไรทั้งดะมูฮูมาลูฮูวะอิรุดูฮูฮารอมุนแปลว่าอะไรฮารอมุนบาปเป็นบาปเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยกันจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นบุคคลที่รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปนะช่วงสุดท้ายต้องเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวต้องเชื่อมั่นเพ
ราะฉะนั้นในช่วงแรกผมขอดุอาท่านพี่น้องขอดุอานะขออะไรอัลลอฮุมะอินนีนัสอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะนัฟซันมุตมะอินนะจันขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงคุ้มครองให้จิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่อะไรครับมุตมะอินนาอิติมานมีความสงบมีความเรียบร้อยมีความอะไรตาอะไรเนี่ยให้หัวใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฮะมาชาอัลลอฮ์วันนี้ท่านพี่น้องมาฟังศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามีรางวัลด้วยมีรางวัลด้วยเดี๋ยวแจกข้อ2นะ2ต้องสำนึกในความกรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเรามา3เราต้องขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับอะไรนะเนี่ยที่ผมหยิกออกมาเนี่ยคืออะไรแบ่งทีมกันน่ะหยิกดีเหมือนกันนะลิ้นเนี่ยเนี่ยลิ้นเนี่ยอร่อยนะอร่อยมั้ยบางยูซุปอร่อยลิ้นเนี่ยมันอร่อยนะคืออะไรต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับลิ้นของเราแล้วก็ด้วยการกล่าวในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่บ่อยๆ4นะครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ที่เป็นคำสั่งใช้นั่นน่ะคือการรู้คุณพระองค์แล้ว5ต้องพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นแหละเป็นการบ่งบอกว่าเรารู้คุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเลยถ้าหากว่านะท่านพี่น้องต้องการนะที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยาแบบความสะดวกสบายอยากได้ไหมจ๊ะอยากได้ต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงแสวงหาแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อย่าลืมอัลลอฮ์แสวงหาริสกีบางยูซุปมีอาชีพขายอะไรนะขายผลไม้ทำไปเป็นแนวทางที่ฮาลาลและอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเราเองแล้วเราจะให้ริซกีกับเราเองถามว่าบางยูซุปทำงานผมต้องทำมาอาจารย์มุซิดต้องทำงานไหมครับทำครับทำเราต้องทำงานเพื่อเสาะแสวงหาริซกีและในการทำงานของเราเนี่ยท่านพี่น้องริซกีที่ได้มาจะมากน้อยไม่รู้เราขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเรานะครับอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนทนากันในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านพี่น้องจะได้ข้อคิดแล้วก็บทเรียนแล้วก็เติมเต็มหัวใจของพวกเราทุกๆคนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราทุกคนเป็นหัวใจที่รู้คุณพระองค์เป็นหัวใจที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเป็นหัวใจที่เป็นมุมินและอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นบุคคลที่ได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นะครับในช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีอันเนี้ยมีอะไรนะมีดุอาให้รอดพ้นจากการสูญเสียความปวดปรานอัลลอฮุอักบัรกะบีรอใบละ20นะเอามั้ยอัลลอฮุอักบัรฟรีอาจารย์มุซิดเค้าได้เลยนะได้มาปริ้นเอามาให้แล้วก็เขียนทั้งคำอ่านด้วยมีสาระเรียบร้อยเขาเรียกว่าดุอาให้รอดพ้นจากการสูญเสียความโปรดปรานคนทุกคนต้องการความโปรดปรานจากพระองค์ใช่ไหมอันนี้ป้องกันไม่ให้เราสูญเสียถ้าพี่น้องทำยังไงถ้าดีที่สุดแปะเอาไว้ในรถหรือแปะเอาไว้ในบ้านหรือที่ดีที่สุดตะฟีซเอาเลยก็คือท่องจำไว้เลยให้มันอยู่ไหนไหนถ้ามันอยู่ในหัวใจของเราเราจะได้ไม่สูญเสียความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้กับเราอันนั้นเป็นข้อคิดและก็บทเรียนนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับอาจารย์มุซิดมีอะไรฝากไหมเดี๋ยวสอนนะครับเดี๋ยวให้วางบางยุทธ์ฝากแจกนะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าผมทำมา30กว่าใบหรือยังไงผมจำไม่ได้นะครับอันนี้เป็นดุอานะครับที่ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความสงบสุขนะครับมีความดีงามแล้วก็ปกป้องให้พ้นจากโทษทันต่างๆแล้วก็ความชั่วร้ายต่างๆนะครับแล้วก็ ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการที่เราไม่ได้รับความโปรดปรานความเมตตาเดี๋ยวพี่น้องอ่านตามผมนะครับสักรอบ2รอบหรือ3รอบนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวเราจะได้จบในการพูดคุยในวันนี้ด้วยกับการเอาดุอากลับบ้านด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์พร้อมหรือยังนักศึกษาผู้ใหญ่พร้อมแล้วนะครับ มองเห็นไหมครับผมขยายมาให้ตัวเป๊กแล้วนะใหญ่กว่านี้ก็ต้องอีกแผ่นนึงแล้วนะครับนะเพื่อที่จะพี่น้องจะได้เอาไปทบทวนกันนะครับเอาไปสอนลูกสอนหลานดุอาบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์ดูสิ
ท่านอุมัรหรือว่าท่านอับดุลลาห์บินอัมรนะครับท่านอับดุลลาห์บินอัมร นะครับแล้วก็อยู่ในหะดีษซอฮีหของอิหม่ามมุสลิมเลขที่1291สถานะซอฮีหนะครับพร้อมยังครับสุดลมหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวอ่านสอนดุอาให้หน่อยนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินซาวาลีนิอ์มะติกะวะตะฮาวะตะฮาวุลีอาฟิยะติกะวะฟูจาอะตินิกมะติกะวะจะมีอีซะคอติกะความจริงมันมีบทยาวกว่านี้ผมเอาบทสั้นให้กลัวว่าพวกเราตรงนี้เดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะเอาเลยเอาบทสั้นนี่ถือว่าสั้นแล้วนะแต่ว่ากว่าจานจบหลายคนก็นะล้มขึ้นเหมือนกันนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินซาวาลีนิอ์มะติกะวะตะฮาวุลีอาฟิยะติกะวะฟูจาอะตินิกมะติกะวะจะมีอีซะคอติกะขอยังครับนะก็ความหมายก็ตามนั้นเลยนะครับโอ้ล้อแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะให้พ้นจากความสูญเสียนะความโปรดปรานนะครับของพระองค์และพ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการดึงกลับของพระองค์นะครับขอให้ปกป้องพ้นจากความปลอดภัยจากพระองค์แล้วก็ให้พ้นจากการโดนลงโทษของพระองค์อย่างฉับพลันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องขอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาสาบมีอภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับและขอให้พ้นจากความพิโรธความโกรธเกลียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประการนะครับพี่น้องนะลองเอาไปอ่านเอาไปฝึกท่องผมเชื่อมั่นเสมอว่าเราชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับดุอาอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมเชิญครับหรือพอละง่วงแล้วนะถ้าง่วงแล้วก็เชิญครับเห็นภาพของปัญหาที่พี่น้องปาเลสไตน์นะฮะโดยเฉพาะลูกๆนะฮะเด็กที่ว่าโดนกระทำนะฮะแล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีข่าวของพวกเขาเนี่ยมาถึงเราทุกวันเลยเนี่ยเราฐานะที่เราเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราควรจะทำยังไงที่อยู่แดนไกลครับดูอาอย่างเดียวอาจารย์ตอบเลยอัลลอฮุมะอิซันอิสลามอย่างแรกที่เราทำได้เลยนะครับพี่น้องทำได้ทำคือเมื่อกี้นี้บางเขาถามเรื่องของปาเลสไตน์เราสามารถทำอะไรได้บ้างพี่น้องสามารถทำอะไรได้ทำเลยนะจะบริจาคสมทบทุนช่วยพี่น้องปาเลสไตน์หรือจะขอดูอาให้ทำอะไรตามความสามารถของพี่น้องที่ทำได้ทำเลยแต่คราวนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยผมอยากจะให้ชั่งน้ำหนักด้วยเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ถูกกับหลักการเช่นรูปเด็กที่โดนระเบิดรูปคนตายรูปซากปลาหักพังเนี่ยคือนักวิชาการอิสลามไม่สนับสนุนให้โพสต์ให้เผยแพร่ฮารามนะครับตรงเนี้ยคือผมก็อยากจะเตือนแล้วก็อยากจะบอกให้ผู้รู้ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยพี่น้องสามารถพูดได้ช่วยเหลือได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยแต่สิ่งใดที่ทำไม่ได้ก็ต้องบอกกล่าวกันผมดูคลิปหนึ่งเด็กทารกโดนแขนขาดเนื้อยุ่ยออกมาอย่างผมเห็นผมยังร้องไห้เลยคือตรงเนี้ยตามหลักการอิสลามเนี่ยไม่สามารถโพสต์ได้นะครับคือข่าวที่เราเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์จากโพสต์จากอะไรต่างๆอยากให้เราช่วยกรองด้วยช่วยชั่งด้วยทำอะไรได้ทำเลยจะช่วยเหลือจะบริจาคจะขอดุอาหรือจะขอดุอาบทนี้ก็ได้อัลลอฮุมมะอิซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะดิลลัชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอาดาอัดดีนเพราะอย่าลืมนะสิ่งที่พี่น้องปาเลสไตน์โดนเนี่ยคือบททดสอบของเขาพี่น้องต้องเข้าใจกอดอกอดัดด้วยนะครับคือพี่น้องจะไปจับปืนเนี่ยก็คงจะลำบากไปสู้กับเขาไปช่วยเขาเนี่ยคงจะเป็นไปได้มุสตะฮีนมากยากลำบากมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อยากใจพวกเราเนี่ยมีสติช่วยเหลือในส่วนที่เราสามารถช่วยได้ช่วยในสุดความสามารถตามกำลังความสามารถของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เลิกก็คือการขอดุอาขอได้ทุกวันมันไม่ต้องใช้ตังค์มันไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่เราขอนึกถึงเขาหลังละหมาดเวลาหรือขอในสุญูด
นะครับได้ทุกวักตูละหมาดขอให้ได้เยอะที่สุดถามว่าทำอะไรได้กว่านี้มากกว่านี้ไหมถ้าทำได้ทำเลยสุดความสามารถนะครับแต่อะไรที่ไม่ถูกผมก็ขออนุญาตนะก็ต้องเตือนแบบนี้เพราะว่าบางครั้งพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจประเด็นต่างๆเหล่านี้การโพสต์เรื่องราวต่างๆมุสลิมมุสลิมะหรือเด็กหรือมุสลิมที่โดนทำร้ายโดนฆ่าตายรูปไมยัดรูปศพรูปซากปลักพังเนี่ยอันตรายนะครับนักวิชาการไม่อนุญาตเพราะอะไรรู้ไหมครับมันทำให้ประชาชาติอิสลามอ่อนแอมันจะทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยอ่อนแอหดหู่นะครับแล้วก็จะหมดสิ้นกำลังใจแล้วก็จะแตกกระสานสั้นเซ็นนะก็อย่างที่บอกแหละครับเราก็ได้มากที่สุดก็อาจจะบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือตามที่กำลังความสามารถของเราหรือขอดุอาอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมาอิซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะซิลลัชริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอาดาอัดดีนอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์